กราบน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นซึ่งผู้ไกลจากกิเลสจากสุรุชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์พระเจ้าทั้งหลายกราบขอโอกาสเดชพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสมุภลินสิริวัฒโนซึ่งเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถระและพระเถระทุกโลกครับ ก็ขอเจริญสุขท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายขณะที่กำลังรับฟังและรับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โดยมูลนิธิพุทธภูมิแล้วก็ฟังรับฟังทางวิทยุโดยคลื่นสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์พร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุสังฆทานธรรมทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจเป็นดำริของพระเดชคุณหลวงพ่อสนองกัจจปุญโญแล้วก็สืบทอดเจตนารมณ์โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสมุไพรินทร์วัจโนซึ่งเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันวันนี้ทางรายการเราก็ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสามารถจะมาที่โกซึ่งจะไปเป็นผู้ตอบปัญหาให้กับมหาสาธารณชนในวันนี้ตัวธรรมภาพพระอาจารย์ใจสิริวิทโยเป็นผู้ดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจจะออกอากาศทุกวันพุธพฤหัสศุกร์แล้วก็วันเสาร์ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่14กรกฎาคม2559เป็นวันที่2ของสัปดาห์นี้ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาท่านสาธุชนท่านใดมีความสงสัยในการปฏิบัติหรือก็มีปัญหาทางธรรมะที่จะต้องสอบถามก็ขอโทรเข้ามาได้เพราะรายการนี้เป็นรายการสดท่านสามารถโทรสอบถามมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961163 024961163หรือฝากคำถามผ่านทางเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961160 024961160หรือฝากทาง SMS ได้ที่เบอร์4221080 4221080ครั้งละ3บาทตอนนี้ก็เชิญท่านโยมพบกับพระเดชคุณหลวงพ่อสามารถก่อนครับนิมนต์หลวงพ่อพบญาติโยมครับสาธุวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาสนทนากับญาติโยมก็ดีญาติโยมก็อยู่ทั้งบ้านก็ได้ทำงานไปตามชีวิตของชาวชนบทหรือชาวเมืองก็ดีในเราก็ได้ปฏิบัติด้วยได้ภาวนาด้วยได้เจริญสติของเราก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลของเราที่เราได้เกิดมาเราได้พบศาสนาแล้วเราก็ได้ทำตามถ้าถือว่าก็หมดความวุ่นวายใจนั่นที่บอกว่าเรื่องงานเรื่องกิจการเนี่ยมันเยอะคนถ้าไม่รู้จักเอามาแยกนั่นแหละเอามาให้มันว่างบ้างมันก็จะทุกข์ใจนั่นที่หลวงพ่อสนองบอกว่าหลวงปู่พุทธทาสก็ดีที่ท่านบอกว่าทำงานได้จิตว่างทำได้อย่างไรทำได้จิตว่างก็เพราะว่าทำได้มีสติทำก็รู้ว่าทำเลิกแล้วก็รู้ว่าเลิกแล้วนั่นก็ไม่ต้องเอาไปติดพันนั่นก็ทำให้วางไม่เป็นเย็นไม่พอก็ทุกข์ร้อนตลอดนี่แหละจึงบอกว่าทุกข์นี่แหละที่ทำให้คนเราได้ทุกข์ใจกันมามากโอ้มีสายเข้ามาเนาะขอบคุณครับพอดีมีสายเข้าจากจังหวัดร้อยเอ็ดคุณยมไพวันเจริญพรค่ะกราบนมัสการท่านพระอาจารย์ทั้งสองลูกค่ะโชคดีคุณยมค่ะพระอาจารย์คะคือโยมได้ติดตามรับชมรายการธรรมะสว่างใจของท่านพระอาจารย์เป็นปีๆแล้วค่ะแต่ไม่เคยโทรมาศึกษาฟังแต่คนอื่นค่ะสาธุก็วันนี้อยากจะเรียนถามท่านพระอาจารย์ถึงสองเรื่องคือโยมจะถามเสร็จแล้วโยมจะไปเปิดทีวีดูนะคะท่านพระอาจารย์คะจ้าคือก่อนอื่นโยมจะขอพูดข้อมูลโยมนิดนึง
คือโยมจะชอบฟังธรรมะทุกพระอาจารย์ทุกรายการที่สอนเรื่องธรรมะค่ะฟังแล้วโยมรู้สึกปิติมีความสุขไม่วุ่นวายนะคะเหนื่อยก็หายถ้าได้ฟังน่ะแล้วอาชีพของโยมน่ะจะเป็นช่างทำผมแต่ทีนี้ว่าที่ร้านน่ะทุกวันพุธโยมจะรับตรวจดวงให้คนที่เขามีปัญหาเรื่องชีวิตทางโลกนี่แหละค่ะท่านอาจารย์สาธุก็ใครเดือดร้อนวุ่นวายมาเกี่ยวกับสุขภาพจิตนะคะก็จะช่วยเอาธรรมะที่ฟังมาจากท่านพระอาจารย์ทุกรูปนั่นแหละค่ะมาพูดให้เขารู้ถึงสัจธรรมอีกทีนึงสาธุญาติส่วนมากเขาก็จะสบายตัวสบายใจไปทุกคนแล้วก็ดีขึ้นทุกคนเลยค่ะแล้วก็โยมจะปฏิบัติเข้าพรรษาเนี่ยจะกินมังสวิรัติ3เดือนเป็นเวลาปีนี้ปีที่9ค่ะพระอาจารย์ทุกวันพักก็จะตักบาตรสวดมนต์แล้วก็จะกวดน้ำเป็นประจำ9ปีแล้วทีนี้โยมมีปัญหาอยากถามท่านพระอาจารย์อยู่2ข้อค่ะคือข้อแรกการนั่งสมาธิท่านพระอาจารย์สอนว่าให้ภาวนาพุทโธให้ตามลมให้จิตไม่ฟุ้งซ่านนะคะ yeah. แต่โยมทำแล้วทีไรโยมรู้สึกว่าไม่ถูกจริตคือมันจะติดขัดหนักตัว โยมก็เลยหันมาพิจารณาทางกายทางกระดูกทางอสุภะอาหารเก่าอาหารใหม่น้ำเลือดน้ำหนองนี่แทนมีข้อหนึ่งถูกไหมได้ไหมเจ้าคะมีข้อหนึ่งผ่านไปแล้ว yeah. แล้วข้อที่สองเมื่อปีที่แล้วน่ะเรื่องนี้เกิดจากโยมเองโยมไม่เคยพูดให้ใครฟังเดี๋ยวเขาจะหาว่าเป็นบ้าก็เลยวันนี้ตัดสินใจโทรมาปรึกษาถามท่านพระอาจารย์ผู้มีธรรมที่สูงจะได้รู้ค่ะคือปีที่แล้วน่ะโยมป่วยเป็นไส้ติ่งแตกนอนโรงพยาบาลอยู่15วันเพราะว่าต้องผ่าแบบไม่ได้เย็บอ่ะค่ะรอจังหวะฆ่าเชื้อดูแผลอะไรนี่แหละแล้วโยมก็น้ำท่วมปอดหอบไอด้วยเดินไม่ได้หลังผ่าหมอคุณหมอเขาจะให้เดินแต่โยมเดินไม่ได้ค่ะโยมเวียนบินเลือดนะคะเมาเลือดน้ำก็เลยเข้าปอดแล้วปัญหาติดตามมาโยมไอเจ้าค่ะไอจนว่าตัวเองจะตายเพราะไอแล้วแหละไม่ได้ตายเพราะผ่าแน่นอนยกแขนไม่ขึ้นยกแขนคว้าหายาดมคว้าหาทิชชู่ไม่ได้ร่างกายมันเพียไปหมดแล้วค่ะแล้วทีนี้โยมว่าไหนจะตายขอสวดมนต์ดีกว่าเสียงก็ไม่มีแล้วนะคะพระอาจารย์มันเพียค่ะเพียไออยู่2วัน2คืนหมอเขาบอกว่าแพ้น้ำยาสลบอะไรนี่แหละค่ะแล้วทีนี้จังหวะที่โยมไม่นึกถึงอะไรเลยรู้ว่าตัวเองจะไม่ไหวแล้วโยมก็เลยภาวนาสวดมนต์ค่ะพระอาจารย์สวดประมาณ 3-4 ทุ่มโยมก็เลยสวดได้2คำโยมก็พักเพราะว่ามันเหนื่อยเสียงก็ไม่มีเหนื่อยด้วยเหนื่อยไอเหนื่อยผ่าตัดนี่เลยค่ะร่างกายมันรู้สึกว่าคงตายแน่โยมสวดนโมตัสสะ3จบแล้วก็พาหงค่ะสวดพาหงไปได้ช่วงจังหวะบทตรงถึงที่ว่ากัตวานะกัตถมุทลังตรงบทนี้โยมมองเห็นซะโยมไม่ได้หลับนะคะพระอาจารย์โยมมองเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาท่านปุ๊บมาตรงฝ้าเพดานโรงพยาบาล นะคะพระอาจารย์โยมเห็นจริงๆโยมไม่ได้หลับโยมสวดมนต์โยมค่อยๆสวดแรงไม่ได้มันเหนื่อยโยมเห็นท่านมาจริงๆเสด็จมาจริงๆท่านพระอาจารย์เจ้าขาท่านจะยืนอยู่ห่างต้นไม้ประมาณ2เมตรต้นไม้อะไรโยมไม่รู้แต่ว่าเป็นต้นไม้ที่พิจารณาว่าเป็นพระองค์ท่านเพราะว่าตรงศีรษะพระองค์ท่านน่ะจะเป็นแสงรัศมีออกกลมๆเหมือนคล้ายๆที่เราโยนหินลงน้ำอะค่ะจะเป็นประกายออกเป็นแสงสีนวลๆขาวอมเหลืองนิดๆอะค่ะพระอาจารย์แขนข้างซ้ายโยมเห็นท่านวางลงแนบแขนท่านข้างขวาโยมเห็นท่านยกขึ้นประทานพรแล้วข้างหน้าท่านโยมมองเห็นไปไกลๆเห็นตั้งแต่คนนุ่งขาวหัวดำๆไม่เห็นพระสักรูปค่ะพระอาจารย์แล้วโยมพิจารณาว่าเป็นองค์สมเด็จแม่โยมร้องไห้ฟ้องท่านร้องไห้ฟ้องว่าโดนหมอผ่า
ร้องไห้แบบดีใจจิตๆเอาอะไรฟ้องสวดทาหงฟ้องท่านแล้วทีนี้โยมเห็น4-5คนยกผู้หญิงมาวางใต้ต่อหน้าท่านโยมเห็นเป็นตัวเองค่ะพระอาจารย์สาธุโยมก็เลยร้องไห้ทีนี้พอโยมสวดทาหงจบโยมสวดได้คาปากนะคะพอสวดทาหงจบปุ๊บโยมก็ข้ามมาพระชินบัญชรพอโยมสวดพระชินบัญชรประมาณไม่ถึงเท่ากับเรากินน้ำอิ่มนี่แหละโยมก็ไม่รู้สึกตัวมารู้สึกตัวอีกทีนึงพยาบาลมาปลุกว่าแม่ร้องไห้ทำไมแม่เจ็บตรงไหนว่าอย่างเงี้ยอาจารย์ทีนี้โยมก็เลยบอกแม่ไม่ได้เจ็บตรงไหนหรอกแม่สวดมนต์เขาก็เลยไปเอาน้ำยาฆ่าเชื้อมาเปลี่ยนให้พอโยมรู้สึกตัวโยมก็เลยลองยกแขนดูว่าจะยกขึ้นไหวไหมทีนี้โยมยกแขนขึ้นคว้าหากระดาษทิชชู่หายาดมยาหมองได้ค่ะอาจารย์เจ้าขานี่คือข้อที่สองที่โยมไม่เข้าใจว่าสิ่งที่โยมเห็นนั่นแปลว่าอะไรโยมขอรับรองว่าโยมไม่ได้ฝันไม่ได้นิมิตแล้วโยมจะฟังคำตอบจากพระอาจารย์ทางทีวีนะเจ้าคะจ้าเนี่ยนี่แหละที่บอกว่าการที่มองไกลที่ว่านั่งสมาธิแล้วพุทโธก็ไม่นั่นก็กำหนดไปที่กองกระดูกหรือว่ากระดูกมาปรากฏก็ดีทีนี้เราก็น้อมมาดูตัวเราหรือว่าถ้าเห็นอยู่อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรให้เห็นเป็นแก้วใสเหมือนขัดกระดูกอยู่เรื่อยต่อไปปัญญามันเกิดมันมาดูที่ใจมันมารู้ที่ใจทีนี้ก็ที่บอกว่าการเข้าสมาธิได้การเข้าฌานได้นี่แหละมันก็จะปรากฏได้เหมือนกันที่บอกว่าลมหายใจดับไปหรือว่าเห็นแต่กองกระดูกหรือว่าเห็นแต่อสุภะก็ดีเมื่อเห็นอสุภะแล้วก็น้อมดูใจเรากลับมาดูใจเราชอบไหมชอบหรือไม่ชอบจิตมันก็บอกนะน่ากลัวน่าเกลียดก็ดีนั่นแหละจิตชอบไม่ชอบก็รู้อย่างนี้แหละทีนี้เราก็นี่แหละเราจะได้ปัญญาจะได้เกิดตัวแล้วเราออกมาเมื่อออกจากสมาธิเราก็เจริญสติเนี่ยคู่กับตัวรู้เนี่ยเจริญสติสมาธิมันมีพละกำลังที่บอกว่าทำสมาธิให้มันมีกำลังพอมีกำลังจะได้เอาสมาธินี่แหละมาสู้กับโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าตอนที่เราเจ็บปวดผ่าท้องเนี่ยสมาธิเราดีทีนี้ที่บอกว่าเห็นพระพุทธเจ้ามหาก็ดีอันเนี้ยมันก็เป็นธรรมะนะเป็นธรรมะที่บอกว่าเป็นปีติอย่างหนึ่งที่บอกว่าพุทธองค์ถึงแม้ว่าปรินิพพานไปแล้วท่านก็ยังไม่นิพพานธาตุนู่นแหละท่านก็ยังมีมาโปรดมนุษย์อีก7วันเทวดาอีก7วันมนุษย์ฟังไม่ออกแล้วตอนนั้นยุคนั้นนะนั่นแหละแล้วก็เทศให้เทวดาเทพพรหมฟังเมื่อเทพพรหมฟังแล้วก็บรรลุไปเป็นโกฏนายโยมนะไปรออยู่บนนู้นแหละที่เราปฏิบัติได้เราก็ไม่ติดไม่ดีใจจนเกินไปเมื่อเราเห็นแล้วเราก็จำได้เหมือนเราเห็นสิ่งที่ดีในใจเราก็เอามาเก็บไว้ไม่ได้จนมันเข้าถึงความว่างเข้าถึงความปล่อยวางใช่ไหมที่บอกว่าจิตว่างจิตบริสุทธิ์เนี่ยนะจิตว่างรู้เฉยมันปรากฏข้างนอกเราก็น้อมเข้ามาข้างในเมื่อเหมือนอย่างก็เราไม่อยากดูแล้วถ้าเขามาบ่อยๆใช่ไหมถ้าท่านมาบ่อยๆเราก็น้อมมาดูข้างในตัวเราเห็นข้างนอกแล้วน้อมเข้ามาที่ใจเราเรื่อยๆนั่นแหละปัญญาจะเกิดปัญญามันเกิดความว่าง
นั่นน่ะเกิดสมาธิเกิดสตินี่แหละก็ขอให้คุณโยมลองไปทำดูนะเหมือนอย่างว่าจิตนอกจิตในนี่แหละที่บอกว่ามันเห็นธรรมะนอกธรรมะในนั่นแหละที่หลวงปู่บอกว่าไปนั่งไปนั่งไปนี้ไปหาวิมานเทวดาท่านบอกว่า นั่นแหละมันนิพพานเทวดามันไม่ใช่นิพพานของแท้แล้วหลวงปู่องค์นั้นก็น้อมเข้ามาดูใจไม่ไปอีกเลยไม่งั้นนั่งทั้งคืนไปเฝ้าไปเที่ยวตอนกลางคืนก็นั่งไปดูวิมานไปเที่ยวแต่แล้วหลวงปู่อ่อนบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ของนิพพานของพุทธเจ้า นี่มันนิพพานเทวดานั่นน่ะท่านก็บอกท่านแกล้งพูดดูๆแล้วหลวงปู่ก็เลยเลิกไปเลยเนี่ยน้อมเข้ามาที่ตัวโยมทำถูกแล้วที่ว่ากำหนดกองกระดูกเขียนอสุภะก็ดีแล้วกำหนดมาแล้วพอเราเลิกเราก็น้อมมาดูใจเราใจเราชอบหรือไม่ชอบนั่นน่ะชอบก็เฉยไม่ชอบก็เฉยเนี่ยต่อไปก็ ตัวนี้แหละเข้าถึงความว่างเข้าถึงปัญญานะคุณโยมนะเหมือนเราพูดกันไปนี่แหละพูดแล้วก็ดับไปดับไปนั่นแหละทีนี้นี่แหละที่เรียกว่าเราไปเห็นผู้เกิดดับเห็นสติเราเกิดดับชัดๆอยู่เรื่อยต่อไปพระโสดาบันก็จะเกิดกับคุณโยมนะเหมือนอย่างกับผ่าท้องก็ดี เราเจ็บเหลือเกินจนพุทธเจ้าสวดมนต์จนพุทธองค์มาหาก็ดีนี่แหละเรียกว่าเราก็เป็นกุศลนะเป็นธรรมะนะคุณโยมนะนี่แหละพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณที่บอกว่าดูถูกลูกผู้หญิงก็ไม่ได้ดูถูกลูกผู้ชายก็ไม่ได้เพราะว่าทุกคนนะบุญมาไม่เท่ากันนั่นแหละ บางคนไปบอกเขาก็ไม่เห็นนั่นแหละก็เรียกว่าเราเป็นผู้ที่ได้รู้ได้เห็นเราก็จำเอาไว้ว่าศาสนาของพุทธองค์เนี่ยนั่นแหละได้ฝึกแล้วก็ได้สัมผัสนะสัมผัสที่ดีนั่นแหละนะคุณโยมนะโชคดีสาธุโอ้มีเขียนมาเนาะคุณจิตละการจังหวัดตรัง ทำมาโยมปฏิบัติธรรมมานานแล้วจนจิตใจจดจ่ออยู่กับการปฏิบัติธรรมอย่างนี้เรียกว่าหลงไหมคะนี่คล้ายๆว่าไม่ใช่หลงหรอกคล้ายๆว่าเราไม่รู้จะทำอะไรเหมือนอย่างกับว่าพระอรหันต์เนี่ยที่บอกว่าเรามีสติตลอดใช่ไหมพุทธองค์บอกว่าเรานึกถึงความตายตลอด ก็คุณโยมเนี่ยพอถึงเวลาโยมก็ทำไม่ใช่หลงบันเทิงทำได้ไหมครับบันเทิงทำพอสนใจในธรรมอย่างเดียวเรียกว่าปีติครับเนี่ยปีติในจิตก็อยู่แต่ในธรรมตลอดก็ดีแล้วนี่แหละที่เรียกว่าไม่ใช่หลงเราเสวยปีติเราก็รู้เรามีความสุขก็รู้เราเห็นใจเราเนี่ยเราไม่อยากโกรธใครเราไม่อยากอิจฉาใคร เราไม่อยากด่าใครเราจะด่าเราก็ไม่ด่าเราก็ละอายขึ้นมานั่นแหละนี่แหละเริ่มต้นของพระโสดาบันนะคุณโยมนะพระโสดาบันเนี่ยเขาจะมีตัวตัดเลยพอเขาจะโกรธเขามีตัวเมตตามาเลยนั่นแหละเขาจะอิจฉาเขาก็มีสติเลยละอายเลยอย่างนี้แหละเนี่ยเรียกว่าคุณโยมอะ มาถูกทางแล้วขอให้ทำต่อไปนะทำต่อไปนอนก็กำหนดไปจนหลับใช่ไหมหลวงปู่บอกว่ารู้ตัวหลับรู้ตัวตื่นเนี่ยดีมากท่านบอกนั่นแหละพวกมีฌานเนี่ยจะรู้ใช่ไหมพวกมีอภิญญามีฌานเนี่ยแม่บุญเรือนไงเขาเหยียบกาบกล้วยเขากลัวเขานึกว่าเหยียบงู ให้แม่นอนกลนคอกๆมันไม่ใช่งูแล้วมันกาบกล้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ท่านนอนอยู่นะท่านไปรู้ข้างนอกเห็นไหม
พอลูกศิษย์กลัวท่านก็ปลอบใจแบบนี้แหละนี่แหละท่านผู้รู้ผู้ตื่นมันเกิดกับท่านแล้วนะคุณโยมนะนี่แหละของดียังมีอีกเยอะเราก็ทำไปเถอะทำไปจนหลวงปู่ขาวหลวงปู่ดุลใช่ไหมหลวงปู่ต่างๆเนี่ยเสวยสุขทุกท่านก็ทุกทนได้ท่านก็อยู่กับพวกเรา พอทุกทนไม่ไหวท่านก็ละไปอย่างนี้แหละท่านมีหน้าที่ที่ว่าช่วยคนยังมีลมหายใจก็ช่วยโลกมนุษย์ไปก่อนอย่างนี้แหละนะคุณโยมนะขอให้คุณโยมได้พบแสงสว่างชาตินี้แหละดีแล้วสาธุโมทนาครับก็ถือเป็นการปฏิบัติที่ดีถ้าจดจ่ออย่างนี้ได้ก็ โอกาสครับวันนี้มีสายเข้าจากสมุทรสาครโยมปราณีเจริญพรค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะและพระอาจารย์นะเจ้าคะโชคดีคุณโยมค่ะหนูได้ดูธรรมะแล้ววันนี้ได้โอกาสสะดวกได้โทรอยากจะถามปัญหาธรรมะค่ะค่ะคือหนูปฏิบัติมาตลอดเลยเท่าที่ มีความเพียรพยายามเท่าที่จะทําได้คือถ้ามีโอกาสลูกก็จะตั้งใจสวดมนต์ภาวนาแล้วก็กําหนดจิตตั้งสติปัฏฐาน4ตลอดนะคะตั้งแต่ที่หนูได้ฟังหลวงพ่อจรัญครั้งแรกปี54ค่ะจนมาถึงปีนี้แล้วหลายปีแล้วนะคะก็ยึดมั่นในคําสั่งสอนขององค์พระพุทธเจ้าตลอดจริงที่หนูตั้งใจที่สุดคือหนูอยากจะบวชตลอดชีวิตถวายให้แด่องค์ สมเด็จพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยแหละค่ะแต่ครั้งนี้ว่าเป็นคําอธิษฐานหนูก็อยากจะให้มันเป็นจริงอะค่ะแต่ไม่รู้ว่าเมื่อมันจะมีโอกาสนั้นไหมเพราะว่าปัญหาทางโลกมันลุ่มเล้ามันขัดกวางหนูมากเลยเจ้าค่ะก็อยากให้หลวงพ่อเป็นกําลังใจและมีแนวทางไหนให้ที่นําบอกลูกด้วยเดี๋ยวลูกฟังทางทีวีนะเจ้าค่ะกลับมานมัสการขอบพระคุณเจ้าค่ะจ้าคล้ายๆว่านี่เนี่ยที่ท่านบอกว่า เรารละเหมือนแตงโมหรือลูกมะพร้าวนั่นเราหยิบไว้มันก็ติดมือเราถ้าเราปล่อยเมื่อไหร่มันก็วางงานทุกอย่างถ้าเราตายใครจะมาจับเรามานั่งคุยใช่ไหมเราก็นึกอย่างนี้แหละนะมันอยู่ที่คุณโยมที่ตัดสินใจด้วยแล้วก็กุศลนั่นนี่แหละใช่ไหมที่ว่า บางคนเนี่ยอยากบวชแต่เวลาเนี่ยเวลาโอกาสเนี่ยที่ว่ามันขึ้นอยู่กับใจคุณยอมแล้วที่ว่าเราจะตัดยังไงนั่นแหละไอ้ตัวว่างตัวเนี้ยที่ท่านบอกว่าเราไปแบกไว้เองหลวงพ่อสนองบอกว่าเออท่านนั่งอยู่เฉยๆนะมาทำไมหลวงพ่อไม่มีทุกข์เลยอะไรต่ออะไร แม้ยังแถมหน้าผ่องใสก็เพราะว่าท่านอยู่กับความว่างอยู่กับสตินั่นแหละอยู่กับความเกิดดับของตัวใช่ไหมคุณโยมทีนี้ที่หนูพูดที่โยมพูดออกมาเนี่ยเราก็นึกอย่างนี้แหละที่บอกว่าเออทำยังไงเนาะโลกเนี่ยมันวุ่นวายมันเหมือนไฟเนี่ยท่านบอกไฟมันไหม้ไฟมันไหม้มา ไหม้บ้านเราอยู่ตลอดนะขนหนังเล็บฟันเนี่ยที่ธาตุทั้งสี่เนี่ยมันเผาเราตลอดเรายังไม่หนีนะนั่นแหละถ้าเราเนี่ยหลวงพ่อท่านหนีออกมาบวชใช่ไหมนั่นแหละไฟราคะไฟ ที่มาเผาลงเราด้วยใช่ไหมนี่แหละเราจะบอกว่าก่อนเขาจะเผาเราเรานี่แหละเผาถ้าเรารู้เท่าทันของการเผาเราเราจะได้ไม่ต้องมาให้เขาเผาอีกต่อไปถ้าชาตินี้เราตัดได้เราก็ไปได้เหมือนกันคุณโยมเพราะฉะนั้นแหละหลวงพ่อสังวานบอกว่านั่นแหละประตูวัดอยู่กว้างๆเปิดตลอด ไม่ปิดเปิดเหมือนในวังในคุกใช่ไหมต้องปิด3 ประตู 3 แดนใช่ไหมนั่นแหละ
ือก็บวชใจไปก่อนนะครับใช่เดี๋ยวถึงเวลามันก็สุกเองก็มานะขอโอกาสหลวงพ่อวันนี้มีสายเข้าจากนครราชสีมาคุณโยมคนึงนิดเจริญพรค่ะกลับนมัสการค่ะหลวงพ่อโชคดีคุณโยมค่ะหลวงพ่อครับตอนนี้ลูกมีปัญหาความทุกข์มากเลยค่ะลูกปฏิบัติกรรมฐานมา10กว่าปีแล้วค่ะหลวงพ่อแล้วคราวนี้ลูกมีความทุกข์สุดของที่สุดของทุกข์เลยคือว่าสามีของลูกค่ะเขาไปติดผู้หญิงอะค่ะแล้วคราวนี้มันเป็นเราก็กินข้าวกินน้ำไม่ได้เราไม่ได้ทุกอย่างเลยอะค่ะหลวงพ่อแล้วเราจะทำยังไงคะหลวงพ่อลูกขอฟังทางทีวีนะคะกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อนี่เนี่ยเขาเรียกว่าตะเกียงของเราไปติดกับเขาด้วยเราก็เปิดเราก็จุดตะเกียงเทียนของเราไว้ในบ้านนั่นแหละรู้เฉยสว่างเฉยใช่ไหมเอาอย่างนี้แหละคุณโยมเฮ้อใจดีใจเฉยเขาจะไปที่ไหนก็ปล่อยเขาให้ทานทำใช่ไหมเราก็ได้มากินข้าวสบายนอนสบายนั่นแหละเออมึงตายสักดีนะไอ้มากินข้าวไม่ได้ไอ้สามีก็เมื่อไหร่มึงจะตายสักทีมึงไม่กินใช่ไหมนี่เราก็เออนี่แหละเหมือนเราจุดเทียนเรารักษาเทียนนี่แหละเหมือนปัญญาเราเห็นมาภาวนามาต้องหลายปีพอสามีไปมีภรรยาใหม่ก็เชิญไปเลยนั่นแหละบอกว่าข้าพเจ้าจะได้นั่งสบายนอนสบายอย่าไปห่วงอะไรล่ะนั่นน่ะใช่ไหมเออใส่บาตรแล้วก็ใส่ได้ใช่ไหมแกงอะไรแล้วก็ถวายได้เอาละไอ้แกงน้ำพริกถ้วยเดียวช่างมันนั่นน่ะที่เพลงร้องใช่ไหมนั่นน่ะจะไปหวงเขาเลยยอมตัวของเขาเนาะเออนึกจะเงี้ยให้ทานไปพระเวสสันดรยังให้ทานหมดใช่ไหมนั่นน่ะเราต้องเอาอย่างนี้เดี๋ยวหน้าเราเห็นไหมโอ้โหดูไม่จืดเลยไอ้หนูทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะตอนสาวๆมันผ่องใสทำไมกลับมาเป็นหน้าเป็นเงิกไปหมดเลยเห็นไหมเฉาเลยไม่เอาลูกเอ้ยเราก็บอกนั่นแหละไปภาวนาเดินจงกรมเดี๋ยวนี้ไปอินเดียได้แล้วเห็นไหมมันเรื่องของเขาอีหนาวไม่เกี่ยวนะเออดีนะคุณโยมนะนี่แหละเสียทองเท่าหัวนะเสียผัวเสียไปเหอะนะเออจะได้สบายใจนะเออนั่นแหละขอให้เราทำดีก็แล้วกันใช่ใช่นั่นถามตัวเองก็ได้ว่าเราทุกเพื่ออะไรที่เรากินนี่เพื่ออะไรบอกกินข้าวไม่ได้บอกเขาก็ถามมาเพื่ออะไรต้องถามใจตัวเองอย่างนั้นนะมันอย่าถามว่าทำไมมันไม่จบมันเป็นตัวเกิดแต่ถ้าเพื่ออะไรแล้วก็อาจจะมีตัวดับโยมจะได้ปัญญาตรงนี้ก็ได้วิกฤตนี้เป็นโอกาสนะถ้าตั้งสติให้ดีๆเดินมากๆน้องพ่อใช้วิธีเดินเอาถ้าโยมเห็นโทรทัศน์อ่ะเห็นไหมไอ้ก้างปลามันอยู่ข้างหลังนั่นน่ะแขวนเอาไว้น่ะแหมใครๆก็ไม่อยากได้ละใช่ไหมจะไปจูบจะไปกอดก็ไม่ไหวแล้วมันมีแต่กระดูกแล้วเห็นไหมเออนั่นน่ะพุทธังธรรมังสังฆังดีกว่าครับพอเข้าใจเนาะตัดใจกันยากเหมือนกับเรื่องนี้ถ้ามีคำถามมาจากทางบ้านครับคุณโยมวรพงศ์จากชลบุรีถามว่าเวลาภาวนาจิตไม่ค่อยเกาะอยู่กับคำบริกรรมและยังมีอารมณ์ไม่ดีติดอยู่จะแก้อย่างไรครับก็รู้มันนั่นแหละรู้มันว่าโอ้เราอารมณ์ไม่ดีแล้วนะอย่าไปคุยกับใครเราก็ดูใจมันจนดับเราก็รู้ว่ามันดับเจริญเมตตาท่านนั้นแหละขอให้เขามีความสุขขอให้เขามีความสุขถ้าเราโมโหหรือว่าหงุดหงิดใช่ไหมนั่นแหละหลวงปู่บอกว่าเมื่อมันหงุดหงิดแล้วเจริญเมตตาไว้ตั้งสติให้ดีนั่นแหละแล้วจะหายได้ตาโตเข้าใจเนาะตาโตโอกาสครับวันนี้มีสายเข้าจากลำปางยมกลองจันทร์เจริญพรค่ะนมัสการค่ะพระอาจารย์ค่ะโชคดีคุณโยมค่ะหนูอยากเรียนถามปัญหาค่ะสาธุพอที่หนูปฏิบัติธรรมหนูจะเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างจะดูทีวีทุกคืนนะคะแล้วหนูพอที่แล้วหนูนั่ง
นี่นะคะก็นั่งก็เหมือนกันทุกวันนะคะพอดีหนูนั่งไปพุทโธพุทโธแล้วพอดีพุทโธก็นานเท่าไหร่ก็จำไม่ได้นะคะพอดีตัวมันก็เหมือนเบาๆเหมือนจะลอยได้นะคะนั่งก็พอดีหนูว่าเออมันเป็นยังไงเหมือนจะลอยได้หนูก็คล้ายๆตกใจหนูก็ตื่นขึ้นหนูก็หนูว่าอันนี้คงจะเป็นสมาธิหรือเปล่านี่นะพอดีก็ต่อวันต่อไปหนูก็อยากเหมือนครั้งก่อนนะคะแต่มันหนูก็นั่งก็ได้เป็นปีแล้วหนูก็ยังไม่เจอเหมือนเดิมเลยพระอาจารย์เจอไม่เหมือนเดิมไม่ได้หนูว่ามันทำไมไม่เหมือนเดิมมันไม่ได้ทำไมมันตัวไม่เบาเหมือนเดิมนั่นแหละแล้วก็อีกข้อหนึ่งพระอาจารย์ก็อีกข้อหนึ่งหนูเดินจงกรมหนูเดินจงกรมก็ไม่นานไหมนะหนูก็เดินในบ้านหนูจะกว้างหน่อยเดินจงกรมหนูก็เดินเหมือนทุกวันอ่ะหนูจะเดินซ้ายขวาซ้ายย่างขวาย่างแล้วหนูก็เหมือนก็ไม่ได้เดินอย่างนั้นเลยนะคะมาเดินหนูก็เหมือนไม่ได้เดินแล้วหนูก็เออนี่ก็คงจะเป็นสมาธิหรือเปล่าแล้วหนูก็ว่าหนูก็จะเดินอีกหนูว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เหมือนเดิมอีกว่าทำไมมันไม่มีสมาธิทำไมเป็นไงหนูสงสัยสองข้อนะคะกล่าวเรียนพระอาจารย์แล้วหนูจะดูจะฟังทางทีวีนะคะก็เปรียบการลานมาตรการพระอาจารย์นะคะมันไม่เหมือนแกงหรอกแกงเราแต่งปรุงแต่งได้ใช่ไหมนี่มันนามธรรมหลวงปู่บอกว่ามันไม่ซ้ำกันหรอกสมาธิเนี่ยเมื่อมันเกิดแล้วขอให้มันจำไม่ได้จำอิริยาที่มันสุขก็รู้ว่ามันสุขมันทุกข์ก็รู้ว่ามันทุกข์มันเข้ายังไงมันออกยังไงนั่นแหละปัญญาแต่อย่าให้มันไปสุขเรื่อยทุกวันมันก็ไม่สุขนะหลวงพ่อบอกว่าไม่อ่ะมันจะไม่สุขก็ดีนะตัวทุกข์ก็ดีสุขก็ดีนั่นแหละเราก็วางเฉยทำแต่เรามีหน้าที่ทำเหมือนเกี่ยวข้าวดำนาใช่ไหมนั่นน่ะที่ต้องวานต้องดำพุบพับจะให้มันแตกกอเลยมันไม่แตกมันไม่ออกรวงวันสองวันเราก็ทำไปเถอะเรามีหน้าที่ทำนั่นน่ะเราก็ไม่ดีใจไม่เสียใจนั่นน่ะเห็นไหมทำไปทำมาข้าวบางคนเห็นไหมดินดีน้ำดีนั่นน่ะปุ๋ยเขาดีธรรมชาติโบราณนะไอ้ต้นข้าวนี่สูงท่วมหัวเราเลยนะต้นมันสูงเหลือเกินเป็นวาดินมันดีนั่นน่ะเดี๋ยวนี้ดินมันเปลี่ยนไปแต่มันปลูกกันมานานก็ต้องหาวิธีนี่แหละก็เหมือนภาวนานี่แหละให้กำลังใจวันนี้ไม่ได้นะหลวงปู่บอกว่าให้กำลังใจให้แล้วก็ว่ามันมั่งที่ว่ามันขี้เกียจขี้ค้านก็คอยว่ามันนั่นน่ะเหมือนว่าคอยว่ามันไว้ว่าไม่ขี้เกียจทีนี้ก็มันขยันมันได้เราก็มันก็ดีเหมือนกันเนาะนั่นแหละแต่ก็บอกรู้จักชมรู้จักให้มันอุเบกขาได้ด้วยนั่นแหละแต่บอกว่าแล้วต่อไปนี่แหละจิตของเราใจของเราก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยมันไม่เกิดอะไรก็อย่าไปคิดว่าพรุ่งนี้ฉันจะได้รับสตางค์เท่านั้นเท่านี้เหมือนเราไปเจอเงินเจอทองก็ดีนั่นน่ะเฮ้แล้วพรุ่งนี้มันจะเจออีกไหมนั่นน่ะมันก็ไม่เจอใช่ไหมเหมือนกรรมฐานเหมือนกันโอ้วันนั้นสุขเหลือเกินไม่แต่อย่าเพิ่งไปออกมันเร็วนั่นแหละเหมือนว่าคนเข้าสมาธิได้ก็ไปออกซะเหมือนว่าเดี๋ยวไม่ได้หรอกท่านบอกว่าสุขให้มันสุขให้รู้สุขกี่ชั่วโมงก็ให้รู้นั่นแหละทีนี้พอมันออกมาโอ้โหมันมีพลังนั่นน่ะเราก็รู้มันเรารู้เรื่องเกิดดับเนี่ยสติมันคู่กันนั่นน่ะธรรมจัญญะอันนี้แหละที่บอกว่ารู้ตัวทั่วพร้อมมันจะรับตามส่งเหมือนไอ้เกียร์เราดีใช่ไหมรถเราดีนั่นน่ะมันแข็งแรงมันก็วิ่งไปได้ไกลน่ะไอ้เครื่องมันไม่เย็นเครื่องมันไม่แข็งแรงมันก็วิ่งไปไม่ไกลสมาธิเราก็เหมือนกันน่ะสมาธิเรานิดหน่อย
ยากจะทำให้มันเหมือนมันเหนื่อยทำทั้งวันมันก็อยากพักไม่พักทีนี้เจริญสติไปเรื่อยเจริญสติไปเรื่อยท่านก็บอกว่าเหมือนว่าเจริญข้างนอกมันเหนื่อยนะทีนี้เหนื่อยแล้วเพียแล้วจิตกลับมานอนนั่นแหละร่างกายกลับมาพักผ่อนเราก็ดูตัวหลับตัวเข้าสมาธิตัวเนี่ยเปรียบเทียบว่ามันเข้าสมาธิได้มันเข้าฌานได้โอ้มันมีภาระกำลังหายเหนื่อยหายปวดก็เพราะว่ามันไปสุขข้างในแล้วมันก็เอาตัวสุขนี่แหละเป็นสะพานบุญมาตัวเจริญสติวิปัสสนาข้างนอกเมื่อเจริญมากๆแล้วก็กลับเข้ามารู้ข้างในนั่นแหละนะมาสุขข้างในเอาข้างในไปใช้ข้างนอกเอาข้างนอกมาใช้ข้างในคือให้มันเข้าให้ได้ใช่ไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นถึงว่ามันละเอียดเหลือเกินเนาะครูบาอาจารย์ก็ท่านก็บอกว่าถ้าไปพูดได้ฟังพาไปเที่ยวนรกก็ได้สวรรค์ก็ได้แต่มันเสื่อมได้แล้วก็มันก็กลับมามันก็สงสัยอีกท่านก็เลยไม่สอนนะบางคนไปนั่งเห็นเองแล้วมันก็สงสัยว่าหลวงพ่อมันจริงไหมนั่งไปเห็นสวรรค์นรกนั่นแหละเห็นได้ยังไม่จริงตาโถก็พอเข้าใจเนาะตาโถ มีคำถามจากทางบ้านจากคุณโยมโรมฤดีจังหวัดสมุทรปราการถามว่าตั้งใจจะพูดกับคนอื่นว่าเข้าพรรษาว่าจะไปบวชเนกขัมมะแต่ไม่ได้ไปจะบาปไหมคะโอ้นี่แหละที่บอกว่าสัญญาไม่เที่ยงถ้าสัญญาเที่ยงท่านบอกว่าจะต้องไปบอกว่าไม่ไปก็ไม่ไปนะท่านบอกว่าสัจจะดีเหมือนว่าพรุ่งนี้เราจะใส่บาตรแต่เราก็ไม่ใส่นั่นแหละแสดงว่าสัจจะเราไม่เที่ยงไงนั่นแหละท่านแม่บุญเรือนเนี่ยท่านมีสัจจะท่านบอกว่าจะไปก็ไปนั่นแหละแล้วก็บอกว่าทอดพระป่ากฐินก็ดีจะปีเดือนนี้จะขอ70,000ก็เอาแค่70,000ถ้าเลยไปก็เอาไปทำอย่างอื่นเนี่ยคุณแม่มีสัจจะเนี่ยที่เรียกว่าสัจจะคุณแม่คุณเรือนเป็นอย่างนี้แหละทีนี้เราก็เริ่มสิเมื่อไม่มีสัจจะสัจจะล้มเรื่อยๆเราก็จะไปตั้งนะเราไปได้ก็ไปนะเราไปได้ก็ไปพอเป็นอรหันต์ขึ้นมาก็สัจจะจะเข้มแข็งนั่นน่ะเป็นโสดาบันก็ตัดจะเข้มแข็งแล้วนะคุณโยมนะสรุปแล้วก็ไม่บาปนะครับไม่บาปแต่ว่าตัดจะไม่ได้ตัดจะไม่ได้ใช่แต่ก็เป็นเหตุปัจจัยที่จะไปทำให้ใจสมองมีตัดจะใจสมองเป็นกิเลสก็เป็นเครื่องสมองใจก็เป็นบาปได้แล้วก็พยายามเนี่ยที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกเนาะถ้ายังไม่มั่นใจก็อย่าไปตั้งถ้ามีคนลองทำไปก่อนโทรมาดีได้คุยกันเนาะได้ญาติโยมก็ได้ฟังด้วยเนาะนั่นนะก็ดีทำให้เราได้รู้ได้เห็นกันนี่แหละ ถ้าที่บอกว่าภูเขาลอยฟ้าปทุมวารีเนี่ยไร่มะขามเนี่ยนะทีนี้พระท่านก็ไปอยู่ข้างบนท่านก็บอกโอ้มันลมมันดีมากก็ไปดูมันมีลายมือของพระนะสวยมากลายมือที่ประทับไว้ทีนี้เอ๊ะประทับได้ยังไงก็ดูสิก็หลวงปู่ดุลน่ะหลวงปู่ช่วยเจิมรถให้หน่อยเถอะหลวงปู่เจิมไปจะละลายหลวงปู่มันจะละลายรถมันจะละลายนะทีนี้ก็เหมือนหลวงปู่พรหมจักรประทับไว้ที่หินหลังวัดน่ะเยียบเอาไว้อ่ะเห็นมาเป็นรอยเท้าท่านอ้าวมันละลายได้เนาะนั่นน่ะเท้าไม่ร้อนแต่หินละลายอ่ะเห็นมานี่แหละเดี๋ยวคนรุ่นใหม่จะว่าเหลือเชื่ออะไรตาอะไรเงี้ยนี่แหละเราต้องไปเห็น
นั่นแหละเราต้องไปดูที่บอกว่านี่แหละที่บอกว่าเรายังไม่เห็นเราต้องไปเที่ยวเนาะวันหลังนั่นแหละถ้าทำบันไดได้ก็ขึ้นไปง่ายหน่อยนะที่พักส่งไล่มะขามนั่นน่ะเมืองการนี่แหละมีรอยเท้ามีรอยเท้ามีพระบาทอะไรต่ออะไรยังมีอีกเยอะนะเพราะฉะนั้นน่ะคุณโยมจึงว่าเอ๊พุทธเจ้าทำไมมายังไงนั่นน่ะแม่บุญเรือนต้องเอาต้องเล่าแบบนี้คุณแม่ไปไหว้พระบาทกันเถอะสระบุรีเดี๋ยวพวกหนูจะเอารถไปคุณแม่พวกเราไปกันก่อนเดี๋ยวแม่ตามเห็นไหมเดี๋ยวแม่ไปเดินรอบพระบาทแล้วเฮ้อคุณแม่มายังไงเร็วกับรถอีกเนาะนั่นแหละแบบนั้นเนี่ยพุทธองค์เนี่ยไม่ต้องพูดเลยพาเลียเจ้าเนี่ยที่บอกว่าพระอุบาลีมานิพพานที่ภูเขาเมืองไทยใช่ไหมนั่นแหละที่ทางภาคอีสานนั่นพอยันนิพพานเนี่ยเห็นมาท่านมาได้นั่นน่ะขอกราบกับพระดิษฐ์ใส่เข้าจากภูเก็ตคุณยอมรับเจริญพรมาตรการทุกท่านเจ้าค่ะโชคดีคุณโยมค่ะหลวงพ่อคะมีสิ่งที่ติดค้างในใจนะคะอยากจะถามหลวงพ่อเกี่ยวกับแม่นะคะคือแม่เขาทำบุญแต่เขาน่าจะแบบเมาบุญมากกว่านะคะก็ค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราเป็นลูกแล้วเราก็ไปชี้อะไรอย่างนี้ได้ไหมคะก็เมายังไงล่ะคุณยอมต้องพูดให้ฟังอ๋อเหรอคะก็คือเขาทำบุญแบบว่าคืออยากจะทำเพื่อพบหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็คือมีทุกอย่างอย่างสมมติว่าเขามีกับข้าวมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราซื้อให้เขาเยอะๆอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ทานเลยเขาจะไปทำบุญอย่างเดียวเขาบอกว่าเอาไว้กินชาติหน้าอะไรเงี้ยฝากธนาคารค่ะฝากธนาคารบุญค่ะแล้วก็เขามีเงินเยอะแยะแต่เขาไม่ได้แบ่งให้กับคนที่อยู่รอบข้างเขาก็คือที่คุณโยมแม่เนี่ยให้แม่ทำแต่ให้แม่ทำเนี่ยแล้วลูกเนี่ยก็แบ่งให้ลูกด้วยแบ่งให้ลูกนะให้ลูกพอแล้วทีนี้กูก็ไม่อยากให้แม่ทำเหมือนจะมี60 ล้านเนี่ยใช่ไหมสะพายเงินไปเถอะคุณพระก็สะพายเงินไปเถอะวัดนี้สร้างโบสถ์ไม่เหมือนชาวบ้านไปเยอะไม่ดีหรอกไปที่อื่นอ้าวสะพายจนตายนั่นแหละไม่ได้ทำนี่แหละคุณโยมทีนี้นะทีนี้เราจะไปทำจนหมดขายบ้านขายช่องขายที่ดินลูกหลานจะไปอยู่ที่ไหนนั่นเราเรียกว่าเมาบุญแต่ถ้าพวกหนูทำได้นะหนูจะไปว่าแม่เนี่ยลำบากใช่ไหมตอนสาวๆหนูไม่เห็นน่ะนี่แหละพวกเราอ่ะพวกบางคนนะนอนกินนั่งกินนอนกินพ่อแม่ตายกูทำอะไรไม่เป็นน่ะเห็นไหมคนจีนน่ะเห็นไหมพอรวยแล้วไอ้ตีพอขับรถกันอยู่หน้าถนนนั่นแหละใช่ไหมดึกๆนั่นแหละไอ้เนี้ยเรียกว่าเมาอะไรรู้ไหมนั่นน่ะมันเมาความรวยนั่นน่ะใช่ไหมเมาทุกถ้าไปฟาร์มเขาเตียช่วยด้วยนั่นน่ะแม่ช่วยด้วยหนูเป็นคนรุ่นใหม่หลวงพ่อไม่ว่าหนูหรอกแต่ก็บอกกับแม่บอกว่าถ้าแม่ให้มรดกแล้วหนูจะไปว่าหนูก็ทำไปใช่ไหมนั่นน่ะหนูก็ทำต่อไปนั่นน่ะความดีที่แม่ให้มรดกใช่ไหมแม่ไม่ให้เลยนะบอกว่าจะขายบ้านขายหมดเลยจะได้ไปนิพพานไม่ได้เดี๋ยวลูกตายสิลูกมันก็ด่าสิแม่ด่าถึงศาสนานั่นแหละใช่ไหมค่ะ
ค่ะก็คืออยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าคือหนูเป็นลูกนะคะหนูให้แม่ทุกอย่างก็คือโอนเงินไปให้แม่ใช้คือเราไม่ได้อยู่กับแม่นะคะแต่หนูฝากไว้ที่พวกพี่สาวทั้งหลายที่พี่สาวที่อยู่กับแม่นะคะก็หนูมาอยู่ภูเก็ตแม่อยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะคะแล้วทีนี้ค่ะก็เลยถ้าสมมติว่าหนูพูดอะไรสอนแม่อะไรอย่างเงี้ยก็คือหนูศึกษาธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมตามที่หลวงพ่อที่วัดสังฆทานนี่นะคะก็หนูมารู้ช้าไปที่หลวงพ่อเสียไปแล้วนะคะเพิ่งรู้ตอนที่หนูมีความทุกข์มากๆแล้วเสร็จแล้วหนูก็เลย อยากจะถามหลวงพ่อว่าถ้าหนูสอนแม่ให้แม่ถึงธรรมก็คือไม่ใช่ธรรมแบบว่าแค่เอาหน้าอย่างเงี้ยนะคะไม่ทราบว่าหนูจะเป็นอะไรไหมคะใช่ไม่ต้องเอาหน้าหรอกแต่มาเราได้บุญทุกอย่างแล้วก็ดีโยมทำได้อย่างนี้โยมมีธรรมะแล้วก็แนะนำใช่ใช่แต่พ่อแม่เนี่ยเขาไม่ค่อยฟังเราหรอกก็ต้องใช้กุศโลบายวิธีการใช่ก็พยายามหาทุกที่สีทางนะคะใช้คำถามจะอ้างว่าหลวงพ่อพูดอย่างนี้ได้เพราะพุทธเจ้าเคยอย่างนี้เอาครูบาอาจารย์มาช่วยได้เพราะว่าตอนนี้แม่หนูอายุ87แล้วค่ะดีแล้วครับตอนนี้หนูจะพักร้อนแล้วจะกลับไปแล้วก็อยากจะคุยอะไรกับแม่หน่อยก็ดีครับนี่ก็เป็นการตอบแทนที่ถูกจะเป็นบาปไหมคะไม่เป็นค่ะที่ทางบุญเป็นบุญนี่ค่ะแม่ไม่มีทางก็ให้ทำทานแม่ไม่รักษาศีลก็ให้รักษาศีลแม่ไม่มีภาวนาก็ไปสอนให้ภาวนานี่คือการตอบแทนพระคุณค่ะเนี่ยตอบแทนพระคุณตรงที่สุดเลยค่ะทำได้ไปวัดทุกวันค่ะแต่ต้องใช้กุศโลบายนะต้องพูดด้วยเมตตาเราต้องใช้เมตตาอย่าใช้อารมณ์ก็นี่แหละที่ปกติก็โทรคุยค่ะคือโทรคุยแล้วก็สอนแม่เรื่องเกี่ยวกับที่เรารู้จากหลวงพ่อจากที่พูดมาทั้งหมดนะคะก็คือพยายามคุยแต่พี่สาวบอกว่าแม่ก็แบบว่ารู้แต่ว่าไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ค่อยไปไกลนะค่อยๆไปธรรมดาเหมือนแม่ฟังเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีแล้วก็เลยอยากจะถามว่าลูกจะบาปหรือเปล่าเป็นบุญค่ะเป็นบุญกตัญญูเลยเนี่ยแหละกตัญญูตัวจริงเนี่ยกตาเวทีตอบแทนแบบอย่างนี้เลยถูกต้องเราไม่ใช่ห้ามทั้งหมดไม่ใช่ไปว่าไปก็คือโอนตังไปให้ก็อยากทำอะไรก็ทำตามใจเขาให้เกิดสมาธิเกินเหตุค่ะให้เห็นคือเขาไม่ให้คนรอบข้างอ่ะเพราะว่าทุกวันนี้เราต้องใช้วิธีแบ่งเป็นกองๆไปเลยว่าคนนี้ให้สาวคนนี้ให้พี่เขยคนนี้ให้แม่อะไรเงี้ยส่วนนี้ให้แม่ก็เราก็โอนเข้าบัญชีแม่ทั้งหมดแล้วให้แม่ไปแบ่งแม่จะได้รู้จักแบ่งค่ะค่ะเราก็พยายามทำก็ดีแล้วค่ะนี่เป็นสมาธิที่ทำให้เขาเกิดสมาธิที่ขึ้นทำบุญก็ได้เป็นบุญขึ้นค่ะการโมทนาทำได้ฮะไม่บาปถูกค่ะโชคดีที่บอกว่าแม่เราก็เลยไม่เคยมาคุยอีกเลยนะบอกว่าแม่หนูจะขายบ้านขายตึกหมดจะโอ้โหมันเกินไปนี่นะลูกหลานไม่มีที่อยู่สิแล้วพวกหนูจะไปอยู่ไหนกันล่ะแม่นั่นใช่แล้วก็นี่แหละพอนี่แหละเหมือนญาติโยมรวยขึ้นแล้วแล้วก็แม่ก็ไม้ใกล้ฟังทุกทีแล้วทีนี้ก็แม่เนี่ยไม่กินมากหรอกแม่ก็รู้แหละกินคนแก่เนี่ยกินไม่มากครับอยากแม่เรียนทราบแล้วเจอนั่นแหละกินข้าวกับกล้วยอย่างนี้กินผลไม้มะม่วงอย่างนั้นเยอะๆใช่ไหมแตงอะไรพอมะละกออย่างนั้นแม่จะกินไก่กินเป็ดแม่ไม่กินแม่จะทำบุญนั่นแหละใช่ไหมนั่นแหละก็ได้ถูกดีดีเนี่ยลูกกตัญญูไม่ใช่ว่าหวงไปหมดห้ามไปหมดแล้วก็ไม่ไหวใช่ไหมถ้าผมในธรรมะก็จะมีกุศโลบายกุศโลบายกุศลที่จะช่วยตรงนี้ได้ก็เวลาของเราก็เดินทางมาสู่หมดเวลาในช่วงที่หนึ่งเดี๋ยวขอพักสักครู่แล้วพบกันใหม่ในช่วงที่สองของรายการธรรมะสว่างใจโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะศาลาเนกขัมมะอ
ครงการที่พักนักบวชหลังใหม่วัดสังฆทานขณะนี้ได้ดำเนินการสร้างแล้วกว่า 70% ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่านที่ได้ร่วมบุญในการจัดสร้างและสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถสมทบทุนเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-251-12 อาลากตปุญโญสถานที่ละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญหลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนมีดำริขยายพื้นที่จากเดิม450ตารางเมตรเพิ่มอีก400ตารางเมตรเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญในการจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ทำไมชีวิตคนจึงแตกต่างกันดีชั่วถูกผิดอยู่ที่ตัวคนเองเป็นผู้กระทำแม้ว่ากฎหมายจะมีหลายมาตรฐานแต่กฎแห่งกรรมมีมาตรฐานเดียวติดตามรับชมรายการบอกกล่าวเล่ากันทุกวันอังคารเวลา 16:30 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SBBTV 999แล้วคุณจะยอมรับผลแห่งการกระทำวันที่23และ24กรกฎาคมนี้ปลูกป่าเขื่อนมูลบนประจำปีพุทธศักราช2559สอบถามร่วมเดินทางได้ที่สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961160สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02496124012สิงหาคมพุทธศักราช2555หลวงพ่อสนองกตปุญโญวางศิลาฤกษ์ปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิและท่านมรณภาพหลังจากนั้นเพียง12วันปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิเป็นงานในดำริชิ้นสุดท้ายของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ได้ตั้งใจจะสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระคุณครูบาอาจารย์
หลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนสืบสารแนวทางดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญกำลังดำเนินการจัดสร้างปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิในขณะนี้ต่อร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124สนองกตปุญโญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แผ่กว้างออกไปทั่วทุกภูมิภาคสักวันหนึ่งถ้าเรามีสถานีของเรา24ชั่วโมงเราจะธรรมะครูบาอาจารย์ที่สอนด้วยเมตตาธรรมมาเปิดให้คนได้ฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติตามรู้จักบาปบุญคุณโทษครูบาอาจารย์มากมายทางภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางจึงรวบรวมมาให้เป็นสถานีวิทยุของเราเป็นคลื่นข่าวชาวพุทธหนึ่งเสียงของท่านมีความหมายก็เห็นความเป็นจริงในแง่ที่ว่าจะสร้างคนให้เป็นคนดีได้ด้วยพุทธศาสนามันน่าจะมีทางออกอย่างอื่นซึ่งดีกว่านี้ค่ะเท่ากับชีวิตเราเนี่ยถามธรรมะโอสถไปเวลาเราเกิดทุกข์ทางใจเนี่ยเราจะหาทางดับทุกข์ได้ยังไงวิธีหลวงพ่อยังทำสังฆทานทำ FM 89.25 ช่วยดับทุกข์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เปิดร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อปณิธานหลวงพ่อสนองกตปุญโญในรายการคลื่นข่าวเพื่อพ่อออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 9:30 นถึง 10:30 นมานวิชัยสูง5วา1ศอกหน้าตักกว้าง9ศอก3นิ้วหลวงพ่อโตวัดสังฆทานปีพุทธศักราช2511ปีพุทธศักราช2537วัดสังฆทานขอเชิญร่วมบุญใหญ่ทองคำหุ้มต้งหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961160หรือร่วมบุญโดยโอนปัจจัยผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ที่เราจะถามเป็นโลกของธรรมะจะระสุขสันสาธุชนคนดีทั้งหลาย ก็พบกันในช่วงที่สองของรายการธรรมะสว่างใจในช่วงที่สองนี้ก็เรายังได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อสามารถสมาธิโกซึ่งจะเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทั้งหลาย
ท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือว่าจะตอบถามปัญหาธรรมะก็ยังโทรเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961163 024961163หรือว่าคำถามผ่านทางเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961160 024961160หรือฝากคำถามผ่านทาง SMS ได้ที่เบอร์422-1080 422-1080ครั้งละ3บาทอันนี้มาหลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับมาสักการญาติโยมมีโอกาสก็โทรมาคุยกันนะมาสนทนากันเนี่ยได้ญาติโยมอยู่ทางบ้านผู้ที่อายุมากจะได้ฟังกันนะบางคนก็โทรไม่ได้นั่นนะไม่เป็นใช่ไหมก็ดีแต่ถ้าไม่ผู้สูงอายุก็ได้ฟังเอิญพรคุณโยมครับหลวงพ่อครับโชคโชคดีคุณโยมครับดีครับขอบคุณทหารครับจ้าว่าผมอยากจะเพิ่มถามจากพอดีผมนั่งฟังอยู่มันมีบางเรื่องที่มันถูกกับที่ผมปฏิบัติเคยปฏิบัติมานะครับตาตอนแรกนะครับผมถามยาวๆก่อนนะครับตอนแรกไอ้ผมนั่งดูตอนแรกผมก็ไม่เชื่อหรอกครับว่าแบบบุญกรรมอะไรนี่ผมไม่เชื่อนะตอนแรกทีนี้ผมมาเคยฆ่าชีวิตเอาฆ่าตัดฆ่าอะไรเอาเนื้อเอาหนังเขามาเป็นของเรานี่แหละหลวงพ่อแต่ว่าผมมันนึกดูแล้วโอ้มากูบาปว่ากูบาปหนาว่ากูบาปร้ายว่าผมก็เลยว่าโทษนะครับหลวงพ่อผมพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่พูดไทยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับผมก็เลยมานั่งปฏิบัติดูปฏิบัติไปผมก็นั่งพอดีผมรู้จักอาจารย์ผู้หญิงคนหนึ่งแกให้ผมนั่งดูนั่งบอกว่าให้นั่งในฐานใจเข้าพุทธหันใจออกโทผมก็ปฏิบัติตามอย่างนั้นล่ะผมก็เพ่งที่จมูกปลายจมูกนะครับเพ่งอยู่อย่างนั้นล่ะเป็นศีลสองศีลผมก็ยังไม่มีอะไรขึ้นมาพอดีศีลที่สามผมขนจีงลุกนะครับตัวผมมีจะร้อนแบบไม่ร้อนแบบเป็นหนาวนะครับเป็นส่วนหัวขนแขนตั้งอะไรนี่แหละแบบผมกลัวนะครับตอนแรกผมกลัวเป็นสองครั้งสามครั้งทีนี้ผมก็อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดผมก็นั่งไปมันจะเบาไปหมดเลยนะครับ ตัวผมจะเบาไปหมดแข้งขาเนี่ยจากที่ว่าเคยปวดหัวก็ปวดแข้งขาก็ปวดมันก็หายไปเลยทีนี้พอมันหายแล้วผมก็นั่งไปนั่งรถสวรรค์มีจริงบ่ผมก็นี่ไปทีนี้ผมก็มานั่งดูแล้วมันผมมาสังเกตดูอาการปวดหัวของผมมันก็หายไปอาการหนีบตาอะไรๆที่ว่าแข้งขามันก็หายไปทีนี้ผมก็มาฝันนะครับผมมาฝันว่ามีอะไรก็ไม่รู้มาบีบที่คอบีบจนผมหายใจไม่ออกผมว่าผมตายแล้วพุทโธก็อยู่ในใจนั่นแหละสักพักหนึ่งหัวผมก็ออกแสงนะครับหลวงพ่อออกเป็นแสงทุกงามสวยผมไม่เคยเห็นไม่เคยเจอแสงนี้ผมไม่เคยเห็นอะไรที่บีบคอผมก็ลืมไปเลยผมเห็นแสงนั้นผมไม่เคยเห็นนะครับผมก็ดูแสงไปดูไปนานๆผมลืมตาขึ้นมาแสงนั้นมันก็หายไปอันนี้ผมพูดจริงๆนะหลวงพ่อผมไม่เคยพูดให้ใครฟังเลยภาคหลังมาผมก็ฝันอีกฝันเห็นเพราะว่าผมก็ไปตามเขานี่แหละเขาไป3-4กลุ่มมีคนคุมไปผมก็ไปกับเขาไปผมก็เดินไปเหมือนเตาถ่านนี่แหละหลวงพ่อเหมือนเตาถ่านใหญ่ๆนี่แหละเป็นดินผมก็เลยเข้าไปเดินเข้าไปข้างในผมก็ไปเห็นเขาใส่โซ่ใส่อะไรไว้ผมไปเห็นแล้วอุ๊ยพามาทำไมอย่างนี้ผมก็บอกว่าอย่างนี้บุญมันไม่ใช่แล้วอย่างนี้ผมก็เลยก็ออกมาคนที่เข้าไปนั่นกับผมนั่นผมตามเข้าไปนั่นคนคุมไปเขาก็ไม่ถามผมทีนี้ผมก็เลย
ออกมาปุ๊บเขามีผู้หญิงคนหนึ่งแล้วตามน้ำมันตีให้หนูไปด้วยเอาก็มาไหมผมก็พูดอย่างนี้เนาะผมก็พูดตามภาษาแบบคนซื่อๆนี่แหละครับเขาบอกว่าไปไม่ได้เขาบอกว่าเขาเอาซื้อไปแล้วผมก็เลยว่าเอ้าซื้อเขาไปเอาอยู่ที่อำเภอก็ได้ผมก็บอกอย่างนี้ทีนี้ผมก็เลยออกมาก็มาเห็นเขาวิ่งหนีอะไรอีกเอ้าผมก็เอ้าวิ่งหนีอะไรก็ดีนอนผมมาเจอวัวใหญ่ครับตัวผมยืนแข็งเลยครับตัวเท่าช้างนี่แหละหลวงพ่อหน้าเขียวใหญ่คอยาวผมยืนแข็งเลยผมไปไหนก็ไม่ได้ทีนี้ผมก็วัวตัวนั้นก็ก้มคอยาวลงมามาเลียหน้าผมเลียด้านซ้ายมั่งด้านขวาบ้างอ้าวผมก็พี่ให้แต่ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะหลวงพ่อเออนี่แหละที่บอกว่าเมื่อคุณโยมไปเห็นอย่างเงี้ยบางทีเราก็นั่งกรรมฐานเนี่ยครั้งแรกๆเนี่ยมันยังไม่รู้อะไรมาชาติเนี้ยนะมันจะเกิดได้เกิดไปดูนรกก็ได้ไปดูสวรรค์ก็ได้แต่ทีนี้จะให้มันเกิดอีกมันไม่เกิดก็ไม่ต้องไปเสียใจทีนี้เราก็มีหน้าที่ทำไปหน้าที่ทำฝึกใจของเราให้มันเข้มแข็งอดทนให้มันไม่เสียใจน้อยใจเนี่ยที่บอกว่ารู้เฉยเห็นเฉยเนี่ยใจดีใจเฉยเนี่ยนะทีนี้บางคนเนี่ยพอไปเจอแล้วกลัวพอไปเจอความสงบกลัวไปเจอแสงสว่างกลัวเราก็น้อมเข้ามาน้อมมาดูที่ใจเรานั่นน่ะจิตมันไปสว่างข้างนอกมันไปเห็นรูปข้างนอกเรายังอ่านไม่เป็นไงเราก็กลัวทีนี้หลวงพ่อสังวาลบอกว่าฝึกไปเถอะฝึกสมาธิให้มันเข้มแข็งแล้วต่อไปเนี่ยมันไปเห็นอะไรมันจะได้ไม่กลัวเหมือนทหารใช่ไหมเข้าใหม่ๆก็ยิงปืนก็ไม่เป็นไปวิ่งไปทางไหนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบางทีสติก็งงบางคนเนี่ยก็เหมือนกันฝึกใหม่ๆมันจะเกิดกรรมฐานแล้วทีนี้มันไม่เกิดอีกก็ไม่ต้องไปกลัวนะนอนก็ภาวนาไปจนหลับไปดูตัวตื่นตัวหลับเนี่ยตัวสติเนี่ยมันจะดับไปยังไงมันจะตื่นยังไงนั่นแหละท่านบอกว่าต่อไปอ่ะตัวนี้แหละมันจะฉลาดพุทโธเนี่ยที่บอกว่าพุทโธมันจะเป็นนำทางให้ไปหาความฉลาดเข้าไปในจิตในใจหรือว่าแยกรูปแยกนามเป็นเนี่ยนั่นแหละท่านบอกว่ากายไม่ใช่ของเรากายไม่ใช่ของเราทีนี้ก็ปวดมากๆก็ที่หลวงปู่ว่านั่นแหละหลวงปู่จรัญนั่นแหละที่บอกว่าปวดมากๆแล้วก็คุยให้มันลืมไงตอนนั้นท่านก็คงจะรู้ทำขึ้นมั่งแล้วแหละแต่ทีนี้มันปวดมากต้องเอายาแก้ปวดใช่ไหมตายมาตอนนี้โอกาสครับพอดีมีสายเข้าจากหนองคายโยมสมรักเจริญพรเจริญพรโยมสมรักขอโอกาสนะครับหลวงพ่อทองทองครับโชคดีพอดีตอนนี้เนี่ยผมป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลพยุคราชกระบอกจังหวัดหนองคายนะครับอาการร้องไอซียูมา10กว่าคืนแล้วครับทำอะไรดีฮะเป็นอะไรก็เป็นอะไรเหรอแม่มีภาวนาก็ดีแล้วนั่นนะนี่แหละอธิษฐานให้เชื่อว่าตัวเองเป็นพระโพธิสัตว์อย่างนี้จะพูดจะว่าบ้าไหมครับไม่ว่าหรอกมันเป็นเรื่องของเราเหมือนเราจะปลูกต้นมะม่วงเนี่ยเนี่ยเราอีก10ปี5ปีเราจะได้กินเนี่ยเราก็อธิษฐานไว้ก่อนเนี่ยเราปลูกต้นมะม่วงเราจะกินผลมะม่วงเนี่ยมันไม่บาปเนี่ยเราปรารถนาสูงเราก็ไม่บาปทีนี้เราทำไปนะบางคนก็ว่าเห็นไหมบางคนก็ไม่ไหวพอภาวนาเยอะๆเข้าปัญญามันเกิด
ปัญญามันเกิดแล้วมันก็ไปเป็นอรหันต์ธรรมดาก็แล้วกันครับผมจ้าเนี่ยดีคุณโยมนะพกปรารถนาพอดีได้ความช่วยเหลือจากหลวงพ่อเขาให้ขึ้นชื่อบัญชีได้นะครับพอดีอยากทำประวัติอะไรด้วยแต่ถ้าหลวงพ่อว่าไม่บ้านะครับที่ไหนฮะทำประวัติที่ไหนฮะทำประวัติที่ไหนฮะแบบนี้เขาเรียกว่าคุณโยมไม่ได้พูดให้ฟังอีกทำประวัติอะไรไม่รู้ไม่เคยชัดใช่คุยไปอีกหรือเขาไม่ให้คุยนี่แหละทีนี้เราก็ต้องมารู้เฉยไว้นะแต่รู้ไปแล้วถ้าเกิดสมาธิของเราเนี่ยเขาไม่ให้พูดเราก็รู้ว่าบอกว่าอยู่โรงพยาบาลแม่เป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่ตัวเขาเองครับว่าอยู่ที่โรงพยาบาลใช่ใช่ไม่ทราบว่าเป็นอะไรโอ้โหว่าแบบนี้ก็เหมือนอย่างกับว่าโรคกรรมนะใครแป่วยเนี่ยบางคนก็ถวายสังฆทานนะถึงแม้ว่าจะป่วยก็ให้ญาติพี่น้องไปหาสังฆทานมาถ้ามีพระก็อนุโมทนาแล้วก็ไปถวายสังฆทานให้พระนะให้เจ้ากรรมอโหสิกรรมเพื่อกรรมเนี่ยเขาจะอโหสิกรรมได้นะหนักเป็นเบาถ้ายังไม่ตายนะนั่นแหละก็ดีนะมีสายว่าประเดี๋ยวมีคำถามจากทางบ้านครับผมจ้าจากคุณโยมคุณป้ากาญจนาจากสวนภูมิถามว่าทุกครั้งที่ทำบุญเช่นซื้อที่ดินกับวัดสังฆทานได้อุทิศให้บรรพบุรุษที่องค์รับและคุณแม่ของท่านด้วยพร้อมทั้งขอบุญให้ลูกๆสามคนวงเล็บขอให้เงินมาใช้จะได้บุญกับคุณกาญจนาด้วยหรือไม่อย่างไรก็บุญนี่แหละเป็นชื่อของเจตนาดีลูกให้สั่งมาใช่ใช่เขาก็ได้ด้วยจ้ะเขาดีใจกับคุณแม่ที่ได้ให้คุณแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกนั่นน่ะทีนี้เมื่อลูกมาทำแม่เหมือนนาบุญของลูกนะได้ไหมโยมที่เห็นไหมหลวงปู่จรัญแม่จะตายท่านยังต้องไปขอขมาไปไหว้เห็นไหมไปกราบไหว้เพราะว่าแม่เป็นพระอรหันต์ของบุตรนะเห็นไหมนั่นแหละแต่ไม่บาปแม่ได้บุญด้วยได้บุญด้วยครับลูกให้ตังมาใช่แล้วตัวเองเอาไปทำบุญนั่นแหละยิ่งลูกก็ได้บุญด้วยยิ่งดีสองต่อให้แม่ก็ได้บุญด้วยทำได้เลยนั่นแหละใช่แล้วคำถามที่สองจากคุณมานิชจังหวัดเชียงรายถามว่าผมอายุ34อยากบวชแต่บวชไม่ได้เพราะมีโรคประจำตัวลมชักต้องไปหาหมอทุกเดือนกลัวเป็นภาระวัดแล้วพ่อแม่ผมมีกรรมเก่าไม่ดีหรือเปล่าที่ต้องมามีลูกอย่างผมผมควรจะบวชอย่างไรดีครับโอ้วันหลังมาคุยหลังไม่นะอันนี้ยาวก็ขอพักกับเล็กๆก็คือเข้ามาบวชของก็ได้ถ้าอยู่ใกล้วัดสังฆทานบวชนี่ก็มาบวชได้ใกล้กรุงเทพนี่ฮะไม่ทราบอยู่ที่ไหนครับไม่ได้เพราะเชียงรายนู่นน่ะอ๋อเชียงรายต้องมาที่มาหลังไม่นะนั่นน่ะไอ้โรคนี้เชียงรายต้องไปที่ดอยโตนเลยสาขาวัดสังฆทานที่ดอยโตนมีโยมลงไปที่นั่นถ้าใกล้ไหมภาวนาหรือว่าบัดที่สะดวกก็คือจริงๆเราบวชเนี่ยมันยังไม่ต้องบวชพระไปบวชในคำมาก่อนสัก3วัน7วันพอมีเวลาเงี้ยจะทำให้โรคภัยเนี่ยทุเลาได้แล้วก็ให้เจ้ากรรมนายเวรเข้าไปแล้วดีเมื่อไหร่แล้วมันสุกแล้วก็จะบวชพระได้เลยก็คือผลไม้ยังไม่สุกเต็มที่ตอนนี้ต้องรอมันสุกเต็มที่แล้วก่อนขอโอกาสข้าพเจ้ามีสายเข้าจากนนทบุรีโยมสุรชัยเจริญพรครับผมนักการหลวงพ่อครับฮัลโหลถามได้เลยฮะได้ยินผมนั่งสมาธิบางครั้งมันก็เหมือนกับเราเหมือนกับหลงทางนะครับบางทีมันไม่นั่นนะผมอยากนั่นนะเจริญรู้ไว้เดินจงกรมเยอะๆเป็นไงฮะใช่มันหลงทางบอกเดินจงกรมเยอะๆอย่าไปนั่งตอนนี้มันจะหลงทางก็ที่มันหลงรู้ยังไงครับจ้ามันเพลินไปยังไงอ่ะมันเพลินดิครับใช่มันเพลินเหมือนมันหลับไปมันไม่รู้อย่างเงี้ยอะไรต่ออะไรตัวรู้มันดับไปนั่นแหละ
ครับผมใช่ใช่ทีนี้เดินจงกรมเยอะๆแล้วก็ลืมตาภาวนามั้งอย่าให้มันหายไปตัวรู้เดินจงกรมเยอะๆนะเดินจงกรมเยอะๆจ้ายืนมั่งเดินมั่งเดินเยอะๆจ้ายังเดินได้ขอให้เดินไว้แล้วต่อไปก็จะดีเดี๋ยวมันจะกลับมานะคุณโยมนะตาโชคดีโชคดีทีนี้ก็เหมือนอย่างเราก็โยมยังอยู่ไหมฮะยังตามเลยไหมฮะนั่นแหละไม่ตามไม่ตามวางไปแล้วนะครับนี่เหมือนหลวงพ่อครับทีนี้ก็คนปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ถ้าไม่พูดให้ฟังนะก็มันก็คิดอยู่คนเดียวบางทีก็แก้ไม่ออกที่หลวงพ่อสนองก็เลยชวนมาแก้ปัญหาธรรมเนี่ยที่ว่าธรรมะสว่างใจเนี่ยนะทีนี้บางคนทำไปมันเพลินไงมันเพลินก็แก้เอาเองทีนี้มาบางทีก็เสียเวลาที่หลวงพ่อสังวานบอกว่ามันเกิดธรรมะแก้ไม่ออกรีบมาเลยนะรีบมาพูดมาถามเลยนะถ้าคนอยู่ในวัดก็ให้มาถามแม่ชีก็เหมือนกันที่เรียกว่าสอบอารมณ์หรือทดทวนความจำว่าสมาธิมันไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยทีนี้บางคนหลวงพ่อใหญ่ไปพูดประโยคสองประโยคนี่ทำได้เป็นปีๆท่านบอกนั่นนะขอบคุณครับมีสายเข้าจากมินบุรีย่อมเกษมเจริญพรอาจารย์ครับนมัสการครับอาจารย์ได้ยินไหมครับผมจะใช้โทรศัพท์ตัวได้ยินอาจารย์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วพี่โทรอาจารย์นะครับที่ปรึกษาเรื่องปฏิบัติปรากฏว่าพอได้รับคำแนะนำก็ไม่ก็คลายพอคลายพอจบรายการปุ๊บผมก็ไปเดินเชื้อก็เดินเร็วๆทิศแต่ก็มาเดินช้าเสร็จแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนโดนปลดล็อกเลยนะฮะปลดล็อกก็มาพิจารณาตัวเองว่าก็เดินเก็บไปดีๆอ่ะเก็บสายย่ามมาดีระยางแล้วอยู่ๆไปตั้งกำแพงแล้วเดินชนเองที่เฉยเลยใช่ไปชนอยู่เป็นเดือนเลยติดตัวเองครับผมร่างกายไม่เด่นดีนะโมทนาครับไปเดินชนหัวบวมหมดแล้วประมาณเราก็เก็บทางระยะเก็บมาดูตัวอย่างก็มาคิดว่าเอ๊ะเราอย่าไปเดินโยงกระแพงเลยเรายืนเฉยดีกว่าแล้วเราเอาของระยะมาพิจารณาแล้วก็กลับไปตัวนี้มันจำขึ้นมาใหม่ใช่ใช่ไหมอาจารย์ถูกต้องทำแล้วก็เอาของระยะมาพิจารณาใหม่แล้วก็ทำให้มันชัดขึ้นใช่แค่นั้นเองครับผมแล้วผมไปมองว่าเราจะไปจับรูปนามรูปนามพิจารณาแล้วมันไม่ง่ายตัวอย่างมันแทรกแล้วตัวอย่างมันแทรกมันจะสำเร็จเร็วนั่นแหละตอนนั้นเสร็จทุกรายเสร็จแล้วก็มองว่าไอตัวรู้ผู้รู้อะไรต่างๆที่เราเคยสัมผัสแบบมันเหมือนกับเราสัมผัสได้เร็วขึ้นพอเรามาชนกระแพงมันช้าไปเลยใช่ใช่ไหมอาจารย์ทีนี้ก็กลับต่อไปนี้ก็กลับไปทบทวนก่อนดีกว่าใช่ดูกลับไปที่ต้นตั้งต้นใหม่ก็เป็นสติมันนั้นครับผมจะได้ไม่หัวโนหัวโนจริงอาจารย์ผมไปกำหนดซะจนแบบมันปวดที่สาบไปหมดเลยมันจะสำเร็จไงตัวกิเลสมันแทรกมาอยากจะสำเร็จนี่แหละปรารถนาแรงกลายเป็นความอยากใช่ถูกต้องอาจารย์แนะนำผมแต่รู้ว่าเบาไปเรื่อยๆสบายๆแต่รู้แล้วก็ไม่เลิกครับผมแต่นี่ก็หายหัวโนได้ปัญญาเกิดขายไปเยอะแล้วมันเหมือนเราเอากุญแจไปล็อกแล้วไปปลดออกมาแล้วแล้วเราก็เปิดทีมาดูของสมบัติที่เราเก็บมา 3-4 ปีมันมีอะไรบ้างก็หยิบขึ้นมาดูเรื่อยๆก็ไปทวนแล้วทีนี้ก็จะกลับต่อไปทีนี้ช่วยผู้จัดการได้ด้วยครับผมผู้จัดการผู้ชีวิตจะโอเคประมาณทีนี้ว่ามามองดูว่าเราจะไปอะไรมันก็จริงๆแล้วธรรมะของพระเจ้าเราก็มองว่ามันจริงๆไม่มีอะไรหรอกแต่ทีนี้ไอ้คนเราเนี่ยมันอดที่จะ
ไปพิจารณาไอ้กิ่งและกิ่งน้อยไม่ได้มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์แต่มันเป็นสัญญาเก่ามันมีอยู่เยอะจริงๆด้วยจริงๆแล้วคือชีวิตประจำวันของเราแหละด้วยการให้มีสตินั่นแหละเท่านั้นเองทำหน้าที่อย่างพอเหมาะพอสมก็เป็นธรรมะธรรมะคือหน้าที่แล้วก็ด้วยสติมันเราก็ว่าเรามีสติเนาะแต่กำลังมันไม่สมบูรณ์มันไม่สมบูรณ์ทุกทางที่กระทบเข้ามางั้นในการฝึกเนี่ยมันจะมีกำลังเพิ่มขึ้นก็เดินมากขึ้นไอ้สิ่งที่ผมที่มันเกิดกับผมไอ้ตัวรู้ต่างๆเนี่ยผมได้ว่าผมรู้สึกว่าผมได้มาจากท่ายืนนะอาจารย์ใช่ส่วนมากท่ายืนเนี่ยจะได้กันเยอะท่ายืนจริงจะข้ามกันไปใช่ไอ้ท่าเดินมันเหมือนกับสติอะเราจะกลับมาเร็วเพราะมันคลายถูกต้องแต่ว่าไอ้ท่ายืนเนี่ยมันทำให้เรารู้ใจไอ้นั่งนี่มันส่งออกตลอดใช่ไหมอาจารย์ใช่ส่งออกเพราะว่าแต่ท่ายืนเนี่ยมันเหมือนรู้สึกว่าเราจะได้ตัวรู้เร็วขึ้นก็แล้วแต่จริตใครจริตมันบางทีจริตท่านบางคนก็ชอบยืนก็จริตอยู่ตรงนี้ก็จะได้ปัญญาตรงนี้เยอะเหมือนกันครับจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรนะอาจารย์แต่เราคิดมากเองไปเองอ่ะคิดมากเองใช่คิดมากเองมันเหมือนกับก็ให้โจทย์มาให้รู้เฉยๆสามข้อแต่เราไปเอาไอ้ข้อหนึ่งเนี่ยมันมาเป็น 1.1.2.3 จนมากไปเองใช่นะมันจะเก่งอยู่เรื่อยมันจะเก่งอยู่เรื่อยอาจารย์มันก็อดไม่ได้มันอดไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์ที่จะค้นคว้าแต่ถ้ารู้นั่นถ้ารู้นั่นมันโอเคคือทางการวิจัยเนี่ยแผนที่เขามีอยู่แล้วเรานี่ไม่ต้องแล้วเราเป็นสาวกนะคือผู้ตามไม่ต้องคิดพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะไปคิดค้นคว้าวิจัยจนสำเร็จออกมาแต่เราเนี่ยสาวกเดินตามไม่ถูกเท่านั้นเองเพราะนั้นจะดูแล้วเหมือนจะง่ายอยู่แต่ว่าจิตนี่อดไม่ได้หรอกมันเคยเก่งอ่ะก็ต้องคิดธรรมดาแล้วรู้แค่นี้ก็จะได้แล้วรู้ว่ามันคิดรู้ว่ามันพยายามจะเก่งเนี่ยอันนี้ถือว่าลาเลยครับครับก็ใครจะเลยในธรรมก็โมแต่มาเดินชนกำแพงสะมึนไปหมดที่นี่คิดอะไรไม่ออกเลยก็กลับไปใหม่อาจารย์ไม่ดีแล้วถ้าไม่ได้อาจารย์เมตตาที่ที่แล้วผมก็ยังกระแทกกำแพงอยู่งั้นอ๋อไม่เป็นไรธรรมดาต้องลองของก่อนคนมีกำลังก็อนุโมทนานะจะเลยในธรรมยิ่งขึ้นไปครับพยากรณ์อากาศมีนบุรีฝนครึ้มอีกแล้วครับอ๋อโอเคครับสอไก่เกี่ยวกันอนุโมทนาครับครับโชคดีครับเจริญพรกราบในเมตตาพระอาจารย์สามารถด้วยครับอาจารย์ใจครับผมครับครับกรุงเทพนี่มันเป็นท้องนาเก่าครับแล้วนี่มันใกล้ทะเลครับพอลมฝนมามันก็มาทีทุ่งมหาเมฆเลยโอ้โหเมฆเยอะเลยบางนาอย่างนี้มาปฐุมพอตกแล้วน้ำก็ไม่ไปเจอบางขวางน้ำนั่นนะเมืองไทยเราเจอของตันอีกตันเข้าไปไม่ได้นะอะไรที่บอกว่าข้าวอะไรข้าวปลานาเกลือเนี่ยใช่ไหมข้าวเหลือเกลืออิ่มนี่นะใช่ไหมเอาไปขายต่างประเทศด้วยนั่นนะเห็นไหมจึงบอกว่าทำกันให้ดีแล้วก็เห็นมาเห็นมาผลไม้อะไรอ่ะที่ลูกเป็นแสนใช่ไหมก็มีผลไม้ทุเรียนอย่างเดียวพอไปขายต่างประเทศมีในเมืองไทยนี่ท่านน่ะใช่นั่นน่ะที่บอกว่าโอ้โหมันแบบผลไม้สวรรค์เลยเนาะน่ะแบบผลไม้ทิพย์เลยนะใช่ไหมที่ว่าหาไม่ได้ผลไม้ทิพย์ใช่ไหมกินแล้วมันซาบสั้นกินเนี่ยข้าวก้อนเดียวก็ซาบซ่านไปทั้งวันในโอชารถนั่นน่ะใช่จึงบอกว่านี่แหละจึงบอกว่าขอให้ชาวเราอย่าได้ใจเสียได้อดทนจะมาช่วยบ้านเมืองนะให้องค์พระบาทสมเด็จก็ดีใจกับพวกเรานั่นน่ะโอกาสครับพ่อพอดีมีคำถามมาจากทางบ้านคุณโยมอจากบุรีรัมย์ถามว่าลูกไปทำงานที่อื่นแล้วก็บอกแม่ว่าจะกลับบ้านแล้วเลื่อนไปตลอดครั้งนี้นัดไว้ว่าจะกลับวันที่20กรกฎาคมจะทำอย่างไรให้เขามาตามที่เขาบอกไว้ก็นี่แหละเขาจึงบอกว่าสัจจะนี่แหละที่บอกว่าเขาบางทีการเงินการทองมันก็เลื่อนไปเรื่อย
ใช่ไหมบางคนบอกว่าบางคนเห็นไหมที่บอกว่าทำงานได้แต่ไปเอาฝากเพื่อนไปบ้านเพื่อนบ้านไปส่งเขาก็ส่งไปเรื่อยพอกลับมาดูแม่โอ้โหแม่นุ่งผ้าขาดผ้าปะหมดเลยเห็นไหมลูกคนนั้นไม่ส่งให้แม่เลยเอาไปหมดแบบใกล้ๆกันนะเห็นไหมมันก็เลื่อนนะสัจจะนั่นแหละแล้วก็ขอกราบครับรู้สึกจะมีวิธีหนึ่งหลวงพ่อจารันเคยบอกถ้าในสวดกรณียเมตสูตรทดลองดูนะโยมสวดมนต์ได้ไหมแล้วก็ลูกจะกลับก็ไม่ว่าไม่กลับก็ไม่ว่าทำในใจอย่างนั้นแล้วก็สวดเจริญเนี่ยกรณีไม่ต้องสวดดูเผลอๆก็มาโดยที่เรานึกไม่ถึงไม่ได้คิดฝันก็ไม่ต้องนัดกันลองวิธีนี้ดูก็ได้เนาะครับผมครับนี่มันหลวงพ่อครับนี่แหละจึงบอกว่าใครใหญ่รักพ่อแม่กับลูกผูกพันกันมากใช่ไหมทีนี้ถ้าลูกอ่ะมีบุญนะลูกที่บอกว่าลูกกตัญญูนะลูกกตัญญูองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็เป็นลูกกตัญญูรักพ่อรักคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมนี่แหละเราทำตามได้เราก็เป็นบุญของเรานั่นแหละท่านบอกว่าวงกรรมวงเกียนกองกรรมกองเกียนนั่นแหละมันก็จะย้อนมาแล้วเมื่อเรามีลูกโตลูกก็นึกถึงคุณพ่อคุณแม่ถ้าเราเลี้ยงคุณพ่อคุณแม่ไว้ดีนั่นแหละถ้าเราเลี้ยงไม่ดีนะโอ้โหเป็นไฟพ่อแม่เหมือนเป็นไฟมาทำให้เราเนี่ยเหมือนว่ามาเหี่ยวเฉาเหมือนต้นไม้ที่ขาดน้ำนั่นแหละเพราะว่าเราไปทำกับพ่อแม่ไว้นั่นแหละพอพูดอย่างนี้นะเนี่ยพาท่านเล่าให้ฟังอ่ะคนนี้ไปเตะไปถีบแม่ใช่ไหมเวลาตายอ่ะไอ้โลงเนี่ยโลงที่ใส่มันทะลุออกมาเลยนะบางทีขามันก็ยืนเดมอ่ะยังไม่เผาอ่ะต้องต่อโลงถึงสามโลงอ่ะบอกว่าเออกรรมขามันชี้มาให้คนดูอ่ะเนี่ยบาปกรรมตายแล้วยังเป็นอย่างเงี้ยแล้วนี่ไอ้คนที่มันเล่นไพ่นะมันเล่นไพ่ที่คนทางใต้เขาก็ชอบนิยมไปสวดแล้วก็เล่นไพ่กันเงินเป็นแสนนะวิ่งหมดไม่ได้เก็บตังค์กลัวเลยขามันเดขึ้นมาขามันชูวันนี้มีสายเข้าจากพังงาโยมศิลป์นะเจริญพรผมอยากรู้ว่ารู้จักทำอารมณ์รู้จักเท่าทันความคิดครับว่ายังไงฮะถามว่ารู้จักทันผมว่าผมเราจะเป็นขั้นไหนแล้วครับที่รู้ว่าตัวเองคิดอะไรรู้อารมณ์ด้วยครับรู้จักก็การมีสติท่านมีสติแล้วก็ทำให้มากขึ้นฮะเดี๋ยวเราจะเข้าใจเองจะไม่สงสัยนี่หลวงโยดาบันยังครับคนที่จับความคิดได้เนี่ยคือขั้นละเอียดขึ้นไปขั้นความสงบจนไปรู้ใจความนึกคิดเนี่ยจนมันดุกดิกไม่ได้มันจะนึกไปไหนท่านก็รู้มันนั่นแหละจนมันใช้ตัวท่านไม่ได้อ่ะเอ้ายืนเถอะเราก็ยืนนั่งเถอะเราก็นั่งเดินเถอะเราก็เดินเอ้าเดินไปเดี๋ยวให้นั่งอีกแล้วเอ๊ะมันยังไงอ่ะมันใช้อยู่เรื่อยเลยนั่นแหละจนคนที่เป็นพระอริยเจ้าจึงบอกว่าถ้ามันอยากให้เดินอย่าพึ่งไปเดินถ้ามันบอกให้ไปยืนเราก็อย่าพึ่งไปยืนเอาสัก20นาทีก็ยืนนั่นแหละขัดใจถ้ามันบอกให้ไปนอนก็นอนเลยมันก็หลับสบายนั่นแหละท่านบอกว่าอย่าพึ่งไปหลับต้องขัดใจมันให้จนมันรู้ว่าเจ้าของเนี่ยไปรู้ทันมันนะทีนี้มันก็ทำอะไรไม่ได้มันก็เหมือนว่าถ้าเป็นลูกเด็กๆมันก็นั่งร้องของมันคนเดียวเราก็รู้เฉยเห็นเฉยนั่นแหละเหมือนจิตของเราก็เหมือนกันที่ท่านเป็นพระอริยเจ้าแล้วท่านก็คุยให้ฟังเหมือนหลวงพ่อสนองท่านก็บอกบ่อยๆนั่นแหละทีแรกท่านก็ไม่พูดมากอ่ะ
ก็ใกล้ๆจะล่วงลับเห็นไหมท่านบอกไว้หมดเลยปริยัติปฏิบัติเนี่ยท่านพูดไว้หมดเลยนั่นน่ะแต่ท่านเหมือนว่าสุดท้ายเนี่ยท่านก็ให้พวกเราเนี่ยขยันปฏิบัติเพราะว่าครูบาอาจารย์เนี่ยช่วยใครไม่ได้เพียงแต่ชี้ทางก็เหมือนคุณโยมนั่นแหละทำยังไงจึงรู้ใจตัวเองทำยังไงจึงดับได้ใช่ไหมตัวโกรธแล้วเนี่ยทำไมมันดับได้นั่นน่ะนั่นน่ะมันมีสติที่สมบูรณ์สติที่มีกำลังมีสมาธิด้วยนั่นน่ะแค่ที่ว่าด่าเท่าไหร่ก็หัวเราะเฉยยิ้มอะไรอย่างเงี้ยห้ามด่าก็ยังไม่โกรธมันหัวเราะนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยบางคนนั่นแหละเห็นมาเพราะฉะนั้นที่บอกว่าทันสติเนี่ยคือพระโสดาบันเนี่ยเริ่มทำทันสติแล้วนั่นแหละขึ้นมาสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆทีนี้เดินจงกรมเนี่ยก็ดีที่บอกว่าไม่เชื่อเหมือนว่ายกตัวอย่างว่าจิ้งหรีดมันมาร้องนั่นแหละทีนี้ก็เอาจับมันไปปล่อยสามหมุนเฮ้ทีนี้มันมาเร็วกับคนเดินอีกโอ้โหอย่างนี้ไม่ใช่แล้วมันเป็นนิมิตแล้วมันเป็นจิ้งหรีดนิมิตแล้วเดินจงกรมแล้วเฮ้หมามันมาจากไหนมันมาทางเดินจงกรมมันมายืนดูย่ามมันก็เป็นหมาได้นะท่านบอก นั่นน่ะเห็นไหมมันหลอกได้เหมือนกันนั่นน่ะคุณโยมเกิดอะไรขึ้นจึงว่าตั้งสติก่อนอย่าเพิ่งวิ่งนะใช่ไหมไอ้นกมันอยู่ในโพรงไม้ไอ้ลูกไอ้แม่มันก็คุดตื้อตื้อไอ้คนก็กลัวสิกลัวจนในป่วยเลยนั่นนะพอเข้าไปดูแล้วโอ้มันนกพวกตื้อไอ้พวกนกข้างแมวตัวใหญ่ๆครับนั่นน่ะมันร้องเรียกลูกมันอย่างนี้แหละคนก็กลัวเด็กๆนี่วิ่งใช่ไหมที่บอกว่าจับไข้หัวโกนกลัวจนขาดสตินั่นเองนั่นแหละแบบนี้แหละถ้าเพิ่งกลัวเอ๊ะมันตัวอะไรแน่มันดูให้มันดีมันผีหรือนกมันผีหรือคนมาหลอกเราอะไรต่ออะไรอย่างนี้แหละ จึงบอกว่าการตั้งสติการทำกุศลนั่นนี้แหละที่บอกว่ากุศลมันจะได้เกิดไม่งั้นเราก็ถูกหลอกนะถูกหลอกให้นอนถูกหลอกให้กินถูกหลอกให้ไปเที่ยวถูกหลอกให้ทำงานจนล้นมือนั่นน่ะเห็นไหมทำไปเถอะขยันตอนหนุ่มๆใช่ไหมที่หลวงปู่บอกว่าไปว่ายน้ำนะดีมันเหมือนจะแตกนั่นน่ะที่ว่าไปต่อเรือนะทีนี้ก็เป็นเหมือนอัมพาตไปเลยทีนี้ท่านก็ต้องอาศัยภาวนาเนี่ยคนมีกุศลที่บอกว่ามีบุญเก่าหลวงปู่สังวาน ทีนี้ก็แม่ชีมาตำบ้านก็หลวงน้าภาวนาไว้นะน้าภาวนาไว้นะภาวนานี่แหละจะดีไม่มีอะไรจะช่วยได้แล้วพุทโธไว้ทำไมทำมาท่านก็เห็นใช่ไหมขนาดยังไม่ไปบวชเห็นนะภาวนาโอ้ไปเดินผ่านกระจกเห็นตัวเองเป็นกระดูกเฮ้แปลกเนาะนั่นแหละท่านก็ว่ามันแปลกดีภาวนานี่แหละทำไปทำมาท่านก็เลยออกบวชใช่ไหมนั่นแหละไปสงบไปเดินจงกรมเดินจงกรมเดินภาวนาใส่บิณฑบาตเดินช้าๆพอท่านป่วยนั่นแหละท่านก็เดินกำหนดไปเรื่อยคนบ้าหรือเปล่าพระองค์นี้ทำไมแปะกับเขาทำไมเดินไม่เร็วทำไมไม่เหลียวซ้ายเหลียวขวาก็ดีวันแรกคนชาวบ้านก็สงสัยวันที่สองที่สามก็ใส่บาตรกัน เพราะว่านั่นแหละท่านป่วยทำไมเรามาภาวนานั่นแหละท่านบอกว่าเพื่อได้ไออุ่นจากข้าวด้วยมาอังท้องด้วยแล้วก็เดินไปทุกวันทำไมเรามาแข็งแรงกุศล
ุศลที่ภาวนานั่นน่ะทำให้ธรรมาท่านหายโรคได้นั่นน่ะแผ่ฌานสมาธิของท่านนั่นแหละนะสติสมาธิเนี่ยมันที่คนทำได้เนี่ยมันมีมหาศาลเนี่ยพละกำลังอยู่ในตัวเขาหมดเหมือนอย่างกับคนที่แกงเก่งใช่ไหมอร่อยสุดยอดบางคนใช่ไหมบางคนทำไม่เป็นมันก็ไม่มีโอชาอะไรเนี่ยปิติกินก็ไปอย่างนั้นนะกินกันตายไปวันๆนั่นแหละแต่คนทำเป็นเนี่ยโอ้โหเห็นไหมแม่เราทำอร่อยเพราะเราทำเรากินมาต้องกับเด็กๆใช่ไหมรสของแม่ไม่มีใครรู้ใจเราเท่าแม่เท่าพ่อเป็นอย่างนั้นนะ มีสายเข้ามาอีกไหมตอนนี้ยังครับจ้าเมื่อหลวงพ่อเพราะนี่แหละไอ้จึงบอกว่าบุญบารมีเนี่ยที่คนได้ปฏิบัติทำถ้าไม่งั้นนะเราก็เหมือนว่านอนหลับทับสิบทับสิทธิ์ของเราสิทธิ์ของเราที่จะได้ปฏิบัติธรรมนั่นน่ะที่เราจะได้มีศีลมีธรรมอัน 100% แล้วก็ไม่เอาหรอกแล้วก็ศึกษาแต่ปลูกต้นไม้ศึกษาแต่ทำชีวิตไปนั่นน่ะทำเครื่องเหล็กเครื่องยนต์อะไรต่ออะไรแต่ใจเขาไม่ได้ศึกษานั่นน่ะก็เลยมันแข็งแรงจริงแต่มันขังแรงอยู่ข้างนอกมันไม่ได้เอาพละกำลังอันนี้มาพิจารณาข้างในเนี่ยพิจารณาข้างในพิจารณาข้างในก็เลยได้เห็นมาได้พ้นทุกข์ไปด้วยนั่นน่ะจึงบอกว่าที่บอกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปเนี่ยที่บอกว่าสัมมาชีโวเนี่ยทำการงานชอบเจรจาชอบเนี่ยใช่ไหมทำการงานชอบท่านบอกว่าทำทั้งข้างนอกข้างในทำปลูกต้นไม้ปลูกอะไรทำได้หมดแต่ทำงานในก็ทำเรื่องของพระอริยเจ้านี่เองนั่นแหละจึงได้ประเสริฐนะคุณโยมนะมันเป็นอย่างนี้นะ เพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าคนเราเห็นไหมถ้าไม่70 60 70หลงนะหลงตายนะทำการกิริยาตายดีหรือไม่ดีว่างหรือไม่ว่างเท่านั้นเองนะเราได้สมบัติว่างกับไม่ว่างเท่านั้นเองถ้าสมบัติได้ว่างเราก็ไปนิพพานนะไปสวรรค์นิพพานใช่ไหมถ้าเราทำว่างได้นั่นแหละที่บอกขอไปนะพูดปิดไปนั่นแหละที่บอกว่าทำไม่ว่างก็หลงสิหลงตายใช่ไหมมีแค่นั้นเองไปทางมืดนะไปได้ทุกอย่างนั่นแหละเราชอบอะไรอ่ะเพลินที่บอกว่าลุงคนนั้นแหละแหมเดินจงกรมแหมถ้าเราซุ่มมานี่ก็ได้ฟัดกับปลาสินะปลามันมาหุบจุบจับจุบจับที่ข้างเดินจงกรมนั่นแหละแกก็หัวแม่ถ้าเราแง่งนั่นมันหลอกไงที่เขาไปเข้าห้องกับลุงพ่อสังวาลเขาก็เป็นนักหาปลาไงลุงคนเนี้ยเขาก็เลยมาถือศีลนะพออายุมากหลวงพ่อสังวานก็ชวนนั่นน่ะเชิญเพื่อนมั่งอะไรมั่งรุ่นราวคราวเดียวกันนะเหมือนหลวงปู่จรัญนั่นแหละรุ่นราวคราวเดียวก็ถือศีลกันเอาแกกับพอดีมีสายเข้าจากภูเก็ตพยมรัตน์เจริญพรกับนมัสการพระคุณเจ้าค่ะสาธุตอนนี้ถามเรื่องตัวเองนะเจ้าค่ะสาธุคือปฏิบัติธรรมนะคะปฏิบัติธรรมเพื่อนน่ะแนะนำบอกว่าวันสองวันไม่ได้อะไรใช่ไหมคะได้ได้ทุกวันได้ทุกครั้งที่ทำเลยโยมจะมากจะน้อยอยู่ที่เหตุปัจจัยเราทำค่ะแต่มันที่ติดตัวแค่ไหนทำที่ปฏิบัติที่บ้านนะคะได้อะ
คือปกติอะค่ะปฏิบัติที่บ้านแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าอะไรได้แค่ไหนก็คือยืนสมาธิได้1ชั่วโมงตามที่หลวงพ่อสอนนะคะก็คือเวลาหลวงพ่อสอนให้ยืนก็ยืนสอนให้นั่งก็นั่งนะคะก็คือพยายามรู้สึกว่ายืนนี่จะง่ายกว่านั่งที่ทำนะเจ้าค่ะแต่ว่าสวดมนต์สวดไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่าไม่มีหนังสือก็คือเป็นอะไรไหมคะที่ไม่เป็นสวดมนต์ไม่ค่อยได้สวดอะค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเจ้าค่ะก็ทำสติก็เป็นการเจริญสติแล้วค่ะแล้วถ้าเราถือศีลแปดนะคะเราต้องทำยังไงก่อนคะถือศีลแปดศีลแปดส่วนใหญ่จะต้องไปที่วัดนะต้องรู้ขั้นตอนวิธีการบรรจุเป็นเมนูโบสถ์วันหนึ่งคืนหนึ่งจริงๆถ้าต้องการอานิสงส์มากจริงๆด้วยศีลห้าบริสุทธิ์เนี่ยแล้วเราทำสติมันก็มากแล้วเป็นที่สมควรเลยฮะแต่นี่ถ้าเราถือศีลแปดเราต้องการมากแต่ถ้าเราผิดอ่ะมันก็โดนตัดไปก็คือผิดนี่คือผิดยังไงคะคือถือที่บ้านนะคะถ้าเป็นศีลโบสถ์ปิดวาจาคะถ้าเป็นศีลโบสถ์วันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยมันเป็นศีลรวมนะฮะถ้าผิดข้อหนึ่งมันผิดหมดเลยก็ไม่ได้สิทธิ์เลยผิดเมื่อไหร่ก็มานั้นก็คือจบเลยแล้วข้อ4เนี่ยจะยากวจีกรรมเพราะว่าข้อ4ในศีล8เนี่ยมันจะมีตั้งแต่พูดปดโกหกหลอกลวงให้เขาเดือดร้อนเสียหายพูดส่อเสียดทิ่มแทงให้ร้ายไปสีกันพูดหยาบคำหยาบด่าทอกันพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระสรุปแล้วคำพูดเมื่อพูดแล้วเนี่ยมันค่อนข้างเป็นปัญหาหมดเลยธรรมาธิวัฒน์เนี่ยที่ว่าปิดวาจาก็คือไม่พูดนั่นแหละศีลบริสุทธิ์เลยแล้วทำที่บ้านค่ะอันนี้คือถามก็คือทำที่บ้านนะคะบางคนมีสัปปายะที่บ้านเราก็ลองทำได้อยู่ทานอาหารมื้อเดียวเราลองทำดูก็ได้ที่บ้านก็ได้ก็ค่ะเพราะว่าที่บ้านแต่ว่าเราก็คือไม่เข้าใจพิธีกรรมอะไรมากมายนะคะก็คือตื่นเช้าขึ้นมาก็ส่วนมันไหว้พระเสร็จแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าเราจะทำว่าเราถึงศีลแปดนะก็คือมาปิดวาจาด้วยก็คือไม่ให้ใครเห็นล้นหน้าช่วงที่เราถือปฏิบัตินะคะแล้วก็ฉันอาหารมื้อเดียวก็คือมื้อเช้าประมาณ7 โมงกว่าเพราะฉันอาหารเสร็จแล้วทั้งวันก็ไม่ฉันอะไรนอกจากน้ำเปล่าค่ะก็ได้แล้วก็นะคะก็ค่ะเดี๋ยวก็ถามเพราะว่าเรารู้แล้วใช่ไหมว่าศีลมียังไงบ้างเงินจะงดเว้นยังไงคือพอจะรู้เจ้าค่ะเพราะว่าค่ะคือช่วงที่เรามีปัญหาชีวิตนะคะก็ปกติก็คือศีล5รู้แล้วแล้วก็มาถือศีล8ต่อศีล8ก็คือไม่นอนที่นอนสูงค่ะแล้วก็ไม่ทานอาหารอย่ามีการหอมใช่ค่ะแล้วก็ปิดวาจาก็คือ3วันในภายใน3วันไม่ออกจากบ้านเลยไม่เก็บอารมณ์เลยทำที่บ้านก็ดีอนุโมทนาแล้วทำแล้วเป็นไงอ่ะก็ค่ะก็รู้สึกว่าดีแต่ว่าก็คือเราไม่ชอบใจพิธีกรรมมากมายนะเจ้าค่ะไม่ต้องมีพิธีกรรมรู้กายรู้ใจเท่านั้นเองเป็นพระคุณหลวงพ่อสนองบอกว่ามันรู้เรื่องกายเรื่องใจเราตามความเป็นจริงนั่นแหละที่มันเป็นเดี๋ยวนั้นน่ะแล้วมีสติต่อเนื่องรู้ไปต่อไปเรื่อยๆนั่นแหละจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนดื่มกินพูดคิดขับสายก็กำหนดรู้ตัวเราทำรู้ตัวแค่นั้นแหละก็คือแบบนี้ใช้ได้ใช่ไหมได้ค่ะเพราะว่าพิธีกรรมเราจะไปติดกันเยอะบางทีมันมีหลายพิธีกรรมแต่ละที่ละที่ก็ไม่เหมือนกันตรงนี้เป็นเพียงข้างนอกอย่างโยมสมาทานศีลเองเนี่ยเป็นสัมปตวิรัติคืออานิสงส์มากกว่านะมีคนบอกต้องมารับกับพระรับกับพระก็ต้องมาวัดถ้าเราอยู่บ้านไม่มีพระทำไงใช่ไหมฮะก็คือพระพุทธรูปค่ะนั่นแหละคือสมาทานวิรัติเนี่ยรับจากพระเพราะเราไม่รู้ต้องมาเรียนจากพระแต่เมื่อรู้แล้วเราอยู่บ้านไม่ได้มาวัดเราอยากจะทำเราสมาทานด้วยตัวเองเขาเรียกว่านี่สุดจิตสุดนั่นนะเขาไม่ต้องสมาทานแล้วจะทำอะไรก็กลัวบาปกลัวผิดศีลรู้เลยอันนี้เขาเรียกว่าสมุทเฉดวิรัติขาดแล้วถึงขั้นนั้นได้ก็ยมก็มีศีลที่บริสุทธิ์ขึ้นมาตรงนี้เองและด้วยการเราทำอย่างนี้แหละไม่ต้องไปจิตพิธีกรรมอย่างอื่นค่ะอย่างนี้ถือว่าถูกแล้วแหละถ้าทำแล้วรู้สึกพัฒนาอะไรดีจิตก็รู้สึกปฏิบัติแล้วเบาๆสบายสบายโปร่งโล่งๆก็ดีขอบคุณพระเจ้าค่ะ
กับนมัสการเจ้าค่ะค่ะโชคดีนะเจริญพรให้เจริญในธรรมนี้ขึ้นไปครับกับพ่อมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมบ้านเป็นวัดครับดีแล้วทีนี้ก็กาบอกว่าทุกคนมีปัญหาหมดเหมือนที่ว่าเราไปแบกเอาไว้แบกถามมันไม่ถึงแม้ว่าวางแล้วมันก็ยังไม่วางในความคิดเนี่ยทีนี้เราก็นี่แหละที่จะบอกว่าปัญหาใหญ่ที่บอกว่ากลางวันเป็นไฟกลางคืนเป็นฟันเนี่ยมันก็ยังนอนคิดอยู่อีกนั่นแหละท่านบอกชาวโลกกลางวันเป็นไฟกลางคืนเป็นฟันนั่นแหละมันกุนอยู่ในใจทีนี้ก็เราจะเอาไฟความคิดนี้แหละมันเข้ามานั่นแหละท่านบอกว่าถ้าใครทำได้ประเสริฐเหลือเกินนี่แหละยิ่งก็สร้างโบสถ์สร้างศาลาใช่ไหมนั่นแหละเพราะว่าทำใจเป็นกลางนั่นแหละภาวนาเนี่ยทำใจให้เป็นกลางนั่นแหละที่ชาวบ้านเขาไม่รู้ไงเขาจึงว่าคนนู้นคนนี้เป็นอย่างงู้นอย่างนี้นั่นแหละโอกาสพอดีมีสายเข้าจากนครราชสีมาโยมคนหนึ่งนิดเจริญพรกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อตั้งสงฆ์สาธุค่ะตอนที่ลูกถามช่วงแรกค่ะลูกบอกว่าลูกมีปัญหาทุกข์มากค่ะแล้วเราก็ภาวนาไปเรื่อยๆแล้วทำไงเราถึงจะแบบจะปล่อยได้คะแบบมันติดมากเลยค่ะหลวงพ่อทำไงเราถึงจะตัดตรงนี้ไปได้คะเพราะว่าลูกปฏิบัติจนถึงแบบดูกายดูจิตของเราดูเวทนาในจิตของเราค่ะแล้วคราวนี้มันฟุ้งมากเลยค่ะหลวงพ่อที่เขาคิดถึงเรื่องสามีที่เขาไปมีผู้หญิงอื่นนะคะหลวงพ่อแต่เขาเป็นสันดานของเขาแล้วค่ะหลวงพ่อสมาธิมันไม่เข้าสมาธิมันไม่ยอมสงบจิตที่มันจะตัดนั่นแหละเป็นปัญหามันยอมออกข้างนอกมันอยู่แต่ข้างนอกก็เลยคิดมากให้มันเข้าสมาธิครับเหมือนเข้าฌานน่ะให้มันรู้จักนิ่งมั่งนะนั่นแหละเราอะสละให้เขาได้แต่ใจมันยังไม่ยอมนั่นแหละใจยังไม่ยอมเราก็พยายามเข้าสมาธิให้ได้ตัวนี้ตัวสำคัญที่เราจะตายแล้วสมมติว่าเราจะตายแล้วเราก็โอ้โหปล่อยวางอะไรไม่ได้เลยนั่นแหละเห็นไหมทีนี้ก็เอาละพอคนนู้นมาพูดคนนี้มาพูดวางมันเถอะเนี่ยอายุมากแล้วเนี่ยทำไมไม่ยอมวางเนี่ยครูบาอาจารย์ก็แนะเช่นนะทีนี้ก็อายทีนะจริงเนาะมันไม่ยอมวางนั่นแหละที่เขาบอกว่าจระเข้เขาบอกว่าไอ้ตัวใหญ่ๆอ่ะมันจะมีก้อนขี้เขาเรียกก้อนขี้หมานั่นแหละงอนมันนั่นแหละไอ้จระเข้นั่นแหละมันไม่ยอมวางนั่นแหละมันไม่ยอมถอดออกนั่นมันไม่ยอมแกะออกเนี่ยเหมือนพวกเรานี่แหละท่านบอกว่าเหมือนกวางนั่นอ่ะมันหลงเขามันก็มองแต่เขาเราสวยเหลือเกินกิ่งก้านมันสวยเพลินเลยเสือเอามากินเลยเสือกระปบเลยนั่นอ่ะเหมือนหลวงพ่อสนองอ่ะพูดแล้วซึ้งท่านบอกว่าเนี่ยตัวเราไม่หลงไปหลงคนอื่นเนี่ยท่านบอกนะแกล้งว่ามันอย่างนั้นนะไอ้เราหน้าไม่อายไปหลงตัวหลงคนอื่นเราก็ว่ามันเรื่อยเลยมึงอะเห็นไหมแม่เนี่ยเราควรจะหลงเราควรจะรักพ่อแม่พอดีหมดเลยพอดีไอ้จิตดวงที่มันจะตัดนี่แหละครับเพราะมันไปบีบคั้นเพราะนั้นโยมทำอย่าไปคิดถึงเรื่องตัดอะไรที่เกิดขึ้นเอาตามจริงเลยเดินคิดนี่ปล่อยไม่ต้องไปห้ามคิดไปคิดไปเลยแล้วนั่นแหละเขาก็จะรู้ว่าคิดแล้วคิดอะไรแค่นั้นนะพอให้เป็นตามธรรมชาตินะนายยงก็จะประสบผลสำเร็จตรงนี้ได้ถ้าคิดจะตัดแล้วตัดไม่ได้ไม่มีอะไรตัดเพราะฉะนั้นต้องรู้คือเป็นวิชาเอาวิชามันจะดับเองแต่ถ้าคิดจะตัดแล้วมันตัดไม่ได้ที่อยากตัดเนี่ยดีคนไม่ยอมตัดครับก็พยายามแล้วครับแต่ว่ามันตัดไม่ได้จะเอาชนะเขาจิตที่ตัดเนี่ยตัวนี้มันไม่ได้เป็นคนก็พอดีวันนี้รายการเราก็เดินมาทางมาถึงว่าเวลาสุดท้ายของเวลาก็หมดเวลาลงแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานวงเล็บมุมสองว่ารายการธรรมะสว่างใจที่เลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11,000
ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่ได้รับชมและรับฟังรายการตลอดจนสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ทุกท่านนี้ขอนิมนต์พระเดชพระคุณพ่อให้พรกับญาติโยมก็อนุโมทนากับทุกบุญที่ญาติโยมได้โทรมาก็ดีก็อาตมาก็ขอให้เราถวายแด่องค์พระเป็นพระราชกุศลแต่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญและก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญพระบรมสารีริกธาตุทุกๆพระองค์ก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญอยู่คู่ประเทศไทยของเราไปทั่วกาลนานขอให้มีความสุขทั่วโลกทุกท่านทุกคนเถิดสาธุสาธุอนุโมทนาโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโรคของธรรมะ